เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำฟังบ่อยๆก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญานำหลักทำคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้ดีแล้วนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมนะเราจะนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาใช้อย่างไรให้มันเป็นมงคลคือความเจริญก้าวหน้าเราเรียกร้องหรือว่าแสวงหาเรื่องของมงคลคือความเจริญก้าวหน้ากันนะไปหากันหลายถิ่นหลายที่แต่บางทีมันก็ไม่ค่อยจะเจอทักทีหนึ่งที่จริงมงคลก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นเองต้องทำตัวของเราให้เป็นมงคลจะได้ไม่สับสนไม่ซับซ้อนในการที่จะไปเสาะแสวงหามงคลนอกตัวจะในการศึกษาธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะต่างๆก็อยู่ที่ตัวเรานะฮะฉะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นผู้ตัวก็ส่งให้สตินะฮะให้มีเรามีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายใจเราตั้งอยู่ในฐานของกายเห็นไหมแสดงว่าธรรมะมันอยู่ที่กายที่จิตของเรานี่เองไม่ใช่ไปเพื่อข้างนอกถึงการปฏิบัตินี้ถ้าว่าจิตออกไปข้างนอกเป็นกายที่ไม่มีวิญญาณอะไรมันก็วิญญาณออกไปท่องเที่ยวก็กลายเป็นที่ไร้วิญญาณไปเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่อะไรไปประเภทนั้นนะฮะมันก็เวงวางนะฮะเวงวางและเวงวางวังเวงอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเป็นลักษณะอย่างฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตัวนะถ้าเราพยายามดูตัวเองนะฮะพยายามเห็นตัวเองเห็นการคิดการพูดการกระทำของตัวเองนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะปรับความคิดคำพูดและการกระทำให้มันเป็นมงคลคือความเจริญก้าวหน้าได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหรือทรงแสดงเอาไว้นะฉะนั้นเราติดตามกันอยู่เป็นประจำนี่เราก็ต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลหน่อยนะหลักของพุทธศาสนาใช้เหตุใช้ผลพระเจ้าก็ไม่ใช้อะไรที่มันอะไรไม่สามารถจะทำได้อะไรเงี้ยต้องเป็นสิ่งที่กระทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เห็นผลได้ในปัจจุบันถ้าไปรอพบภูมิหน้ามันจะช้าหรืออาจจะมองไม่เห็นอะไรบางทีเรามองไม่เห็นโลกหน้าดังที่เคยพูดให้ฟังว่าพรุ่งนี้เรายังมองไม่เห็นและโลกหน้าจะมองเห็นยังไงพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างรู้เปล่าก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอ่ะไม่รู้อีกเหมือนกันเนี่ยแม้ไม่ต้องไปพูดถึงพบหน้าโลกหน้ามันไกลตัวเห็นไหมในปัจจุบันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นหรือว่าชั่วโมงข้างหน้ายังไม่รู้อีกเหมือนกันเห็นไหมครับนาทีข้างหน้าก็ยังไม่เห็นอีกเลยแหละฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วยิ่งความตายเนี่ยบางทีไม่ทันเจ็บบางคนยังไม่ทันเจ็บไม่รู้จะเจ็บแต่ที่จริงมันก็ถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติมันเจ็บตลอดเวลานั่นฮะแต่เรามองข้ามไปหรือว่าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเห็นไหม
แต่ความเจ็บมันมีตลอดเวลามันความเจ็บมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดนะฮะเกิดมาท้องแม่ร้องอูแวอูแวเนี่ยมันเจ็บนะแต่ว่ามันเจ็บมาตั้งแต่เกิดแล้วความเจ็บอะนะแต่ทีนี้มันถูกกลบเอาไว้ไงถูกอารมณ์อื่นกลบไว้มันก็เลยไม่เห็นความเจ็บนะแต่คนแก่ๆนี่หรือว่าคนสูงวัยที่เรียกว่าสวนี่เห็นความเจ็บตลอดเวลาเพราะว่าอะไรมันนั่งก็โอยลุกก็โอยมันมีตลอดเวลามันเห็นชัดเจนนะแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวนี่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นะเพราะมันยังไม่เหมือนกับคนที่สวหรือสูงวัยซึ่งมันมีความเจ็บเข้ามาครอบคํามากเพราะครอบงำมากเพราะว่าอะไรมันใกล้ๆจะตายแล้วมันใกล้จะหมดอายุไขนะพูดง่ายๆใช่ไหมอายุไขอายุคนมันชักจะลดมันชักจะหมดมันก็จะเห็นตรงนั้นเลยมันก็ต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาฮะให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่กับตัวเราอยู่นะแล้วก็เราก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเกิดมาแล้วจริงจะเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นในอภินิหารปัจเจก5ที่ว่าที่ให้พิจารณานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายและความพัดภาคและเรื่องกรรมของตัวเนี่ยเป็นเรื่องต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยฮะต้องพิจารณาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอภินหะปัจเจกขณะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาใช่ไหมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสและทรงแสดงว่าอัปมาเดนะสัมปาทิตะก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานใช่ไหมท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือท่านให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายตลอดนั่นเองพอแม้แต่พระพุทธองค์เองก็80ปีใช่ไหมครับต้องเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานแล้วนะฮะมันแน่ที่ไหนอ่ะมีโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเลยครับโยมพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลครับจ้าโยมพรฟังไงผมขอตามคำดำนะครับผู้โยมพรพูดมาเลยพูดมาเลยฟังอยู่วิธีดงกระแสจิตสร้างหน้าปากไว้ยังกูบดร้อนนี่ต้องทำยังไงครับวิธีส่งกระแสจิตต้องทำยังไงครับเราจะส่งไปไหนอะสร้างหน้าปากครับยังไงนะเอาใหม่ทีวิธีดงกระแสจิตสร้างหน้าปากไปยังกูบดร้อนนี่ต้องทำยังไงครับทั้งห้าวิธีส่งกระแสจิตตั้งหน้าปากไปยังครูผู้สอนนี่ต้องทำยังไงครับหมอวิธีส่งกระแสจิตทางหน้าผากไปหาอีกคนนึงนี่ต้องทำยังไงมันก็ต้องฝึกนะฮะถ้าเราจะต้องทำอย่างนั้นมันฝึกแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะดับทุกข์จริงๆก็ไม่ส่งจิตออกนอกต้องมาดูในกายแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะไปเล่นแบบกระสงกระสินหรือการเพ่งนั้นมันก็สามารถจะเพ่งได้ถ้าเรามีสมาธิมันก็สามารถจะทำได้แต่ต้องมีความเพียรมีความพยายามสูงมันเพ่งกสิณน่ะเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งสีใดสีหนึ่งอะไรเนี้ยเพ่งเป็นจนเป็นนิมิตติดตาแล้วจิตใจมันนิ่งพอมันนิ่งไปแล้วภาพนั้นคลมและชัดแล้วก็อยู่ในจุดเดียวหรือตำแหน่งเดียวนะมันจะมีพลังขึ้นมานะฮะแล้วทีหลังมันก็จะสื่อกันถึงเมื่อนิวรณ์สลายนิวรณ์ระงับดับไปเนี่ยมันจะถึงก็ได้ตรงนั้นฮะลองทำดูให้จิตใจสงบก่อนนะลองทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่การที่เราจะเพ่งทางหน้าผากก็แล้วแต่เราจะเพ่งแต่ที่จริงแล้วการประพฤติการปฏิบัตินี่ต้องมาเพ่งดูที่จิตเรานะฮะมาเพ่งที่ถ้าจิตออกไปนอกกายแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยจะเน้นในเรื่องตรงนี้หรอกเพราะว่าอะไรมันกลัวจะไปหลงทางกลัวจะไปติดเรื่องอิทธิฤทธิ์บ้างกิจนิมิตบ้างอะไรบ้างเห็นไหมโดยมากจะไปหลงตรงนั้นถือว่าเป็นคุณพิเศษไปก็เลยหลงตัวไปเลยครับถ้าไม่จิตไม่แข็งแรงอาจจะวิปลาสได้นะครับเป็นได้มันก็เพ่งกสิณไฟไงเตโชกสิณน่ะเพ่งไฟโดยมากเขาจะวิปลาสได้สติไม่พอไงบางทีมันเพ่งไปแล้วไฟมันมาลุกท่วมตัวเองไงก็ตกใจแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏแต่มันนึกว่าเป็นจริงไงครับเพราะว่านิมิตนั้นน่ะมันเป็นของจริงแต่มันก็ไม่ใช่จริงไงที่เห็นที่ปรากฏจริงแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะครับมันคือนิมิตนั่นเองครับต้องเข้าใจอย่างนั้นนะมั้ยโยมพรยังอยู่เนาะครับครับลองทำดูก็ได้โยไม่เป็นไรแต่ให้เรามีสติแต่ที่จริงแล้วไม่ค่อยแนะนำหรอกให้การที่จะไปเพ่งออกข้างนอกก่อนนะให้มาเพ่งดูจิตนะต้องให้เพ่งดูจิตหรือว่าเพ่งนิมิตก็เพ่งนิมิตภายในร่างกายนะที่เห็นที่ผ่านมาโดยมากก็จะมาเพ่งในเรื่องของร่างกายมากกว่าเหมือนใน
ที่เคยพูดให้ฟังว่าเดวัตติงสการะในการสาธยายถึงอาการ32เนี่ยใช่ไหมเรามาเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายของเราอะเหมือนพระภิกษุ30รูปที่พุทธองค์ทรงให้กรรมฐานบทนี้ไปสาธยายคือด้วยการอนุโลมปฏิโลมด้วยการกำหนดเข้าเพ่งเข้าไปให้มันเป็นนิมิตนะฮะในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาการ32ที่เราสวดเราต้องในระวัติสิงสารนะฮะเห็นไหมแต่อาการ32คือให้มันเห็นเป็นนิมิตอย่างนั้นแล้วมันสามารถจะระงับดับนิวรณ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นอันนั้นมันจะเร็วและง่ายกว่าใช่ไหมมันจะง่ายกว่าเป็นรูปนะที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระ30รูปนั้นที่ไปปฏิบัติในป่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะด้วยกรรมฐานนะฮะนวติงสักการะที่เราเรียกว่ากายคตาสตินะฮะใช่ไหมยังโคมิกายโยที่เราสวดกันนะกายของเรานี่แหละอันนั้นนาราจะมาใช้อย่างนั้นซะมากกว่าเพราะมันอยู่กับตัวเราแต่ถ้าไปในการกำหนดอย่างอื่นบางทีมันไกลตัวนะมันไม่อยู่ในตัวใช่ไหมครับแต่ว่าในการทำทุกสองอยู่ในตัวป่ะอยู่ในตัวอยู่ในตัวของเราต้องเอามาใช้เรามีวัตถุดิบอยู่แล้วถึงแม้ถ้ามีวัตถุดิบแล้วไม่ใช้จนไปแก่ไปเจ็บไปตายซะก่อนแต่ว่าไปหวังเอาอะไรวัตถุข้างนอกใช่ไหมบริสุทธิ์ข้างนอกก็ไม่ได้ข้างในก็ไม่ได้ใช้หมดอายุไขแต่ก่อนอะไรน่าเสียดายหวานไหมบางคนน่าเสียดายโอกาสเวลาที่เคยไปโปรดนะเขาบอกกรรมฐานหน่อยใกล้ๆจะไม่รอดแล้วใช่ไหมเจ็บหนักจะแค่จะทิ้งสังขารแล้วแต่ว่าตอนที่ยังมีสภาพที่พร้อมกายยังพร้อมภาวะจิตยังพร้อมไม่ได้ทำแต่ว่าเวลาใกล้ๆสังขารร่างกายไม่พร้อมเวทนาท่วมท้นจิตไม่พร้อมเป็นไงทำไม่ได้แล้วนะเวทนามันท่วมไปหมดแล้วดังนั้นโยมฟังไว้นะโยมนะตรงจำไว้ตรงนี้ไปเลยจ้ะฝากไปด้วยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมภคพรเจริญพรจ้าโยมนะคะสักการขอคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะคือหนูจะถามว่าแม่หนูอ่ะเขาทำกับข้าวให้หนูกินใช่ไหมคะแล้วทีนี้มือเขาอ่ะโดนเหมือนโดนน้ำร้อนนะคะแบบนี้หนูจะผิดไหมคะหนูจะบาปไหมคะเดี๋ยวหนูขอฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าโอเคคือโยมแม่ทำกับข้าวให้กินครับแล้วทีนี้มือแม่ไปโดนน้ำร้อนลวกโยมก็เลยถามว่าโยมจะบาปหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เจตนาให้แม่โดนน้ำร้อนลวกแต่แม่เขาทำเองก็อาจจะเป็นกรรมของแม่เขากรรมในปัจจุบันหรือกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันคือมันร้อนนะฮะถูกน้ำร้อนลวกแต่กรรมในอดีตมันต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะมันจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์อย่างนั้นมีทั้งกรรมในอดีตและกรรมปัจจุบันแต่ไม่ใช่กรรมของเราใช่ไหมนะฮะเพราะเราไม่ได้เจตนาเราไม่เป็นบาปหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเจตนาเราถึงจะเป็นบาปใช่ไหมในน้ำร้อนลวกแม่อะไรเงี้ยก็มันก็เป็นน่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะโยมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้แม่โดนน้ำร้อนลวกแต่ว่าแม่เขามีความรักลูกเขาก็ทำอาหารให้ใช่ไหมมันจะเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของแม่หน้าที่แม่ครัวอย่างนี้ครับมีหน้าที่แม่ครัวแม่เป็นแม่ครัวก็ไม่เป็นไรหรอกครับหน้าที่ใครจะสมมติทำหน้าที่อะไรก็ได้แม่ลูกอะไรมันก็แล้วแต่ใครจะอะไรมีความสันทัดถนัดหรือว่ามีเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเพราะกิจเฉพาะการอ่ะพูดง่ายๆอ่ะทำได้ใช่ไหมแต่ทีนี้สถานะลูกเราแม่แล้วก็ต้องมีความเคารพกันอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแม่ทำอาหารถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างเอ๊ะวันนี้ทำอาหารยังไงไม่อร่อยเลยไปว่าแม่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นบาปเหมือนกันวันนี้ทำยังไงใช่ไหมบางทีก็เราก็ต้องระวังเหมือนกันตรงนั้นใช่ไหมบางคนบ่นนะทำยังไงไม่อร่อยเลยกินข้าวไม่ลงอะไรเลยเงี้ยอะไรเงี้ยเกิดโกรธแม่อะไรเงี้ยทำอาหารไม่ถูกปากอะไรก็มีเหมือนกันที่ไม่ใช่เหตุใช่ผลคือไม่เข้าใจว่าอย่างไรถูกอะไรผิดอะไรมันเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรไม่ควรเนี่ยให้มันสมควรกับฐานะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเสมอว่าทำตนให้สมควรกับฐานะเห็นไหมท่านจึงว่าต้องให้มีสมณสำนึกเนี่ยถ้าบอกว่าพระต้องมีสมณสัญญาณถึงความเป็นพระแต่โยมต้องมีความมีสมณสำนึกว่าเราอยู่ในฐานะใดไงอันนั้นเป็นการเคารพเป็นคารวะตาการเคารพกันเห็นไหมฮะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่นะฮะเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้หรือว่ามีการศึกษาหรือว่ามีการอบรมมาดีอะไรประเภทนั้นไม่เป็นไรนะโยมสบายใจได้เนาะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนานิกชนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีเรื่องสัมมาคารวะอันเนี้ย
อัปปัจจยะนามัยอัปปัจจยะนามัยบาลีที่ว่าอะไรความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำคนไทยเขาจะบอกว่าเออคนไทยนี่มีความอ่อนน้อมนะพวกฝรั่งเขาบอกว่าคนไทยนี่อ่อนน้อมนะไหว้นะนะก็มีนะโมคือความนอบน้อมอยู่แล้วพระเจ้าให้ตั้งนะโมใช่ไหมครับการนอบน้อมของถึงพระพุทธเจ้านะมันก็ทำให้เราพระพุทธเจ้ามีความนอบน้อมเห็นไหมแล้วเราในฐานะหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะมีพระศาสดาคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มีความนอบน้อมตามที่ท่านทำให้เราดูนะเราเมื่อระลึกถึงท่านเราก็มีความนอบน้อมฉะนั้นจึงว่าไอ้ความนอบน้อมนี่มันก็เป็นณฮะไม่ต้องไปอะไรลงคาถาอาคมอะไรมันก็ขังมันก็ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนะฮะนี่ถ้าว่ามีคนโอ้โหมีเครื่องรางของขังที่ว่าไอ้เมตตามหานิยมแต่ว่ากิริยาท่าทางแข็งกระด้างมันจะมีหน้าไหมนะเออมันจะมีเมตตาไหมฉะนั้นเออมีจะมีเสน่ห์ป่ะไม่มีจะบอกว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์อดตนว่ามนขังเสียเวลาพาปวิงไม่จริงจังอันมนขังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสหากตั้งใจทำดีไม่มีเฉาประชาชนจนพักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าสิ่งต่างมันก็ขังเองครับเป็นไงไหมมีญาติโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับเจริญพรจ้าโยมได้เพราะที่ว่าที่สาวถูกของเขานะอะไรที่ทำใส่นะที่ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าอะไรทำไมนะอะไรมีอะไรไปอาบน้ำอะไรใต้โบสถ์หรือว่าอะไรตอนนั้นลืมไปอยากถามอาจารย์ใหม่อีกทีหนึ่งถามว่าอะไรอีกทีจะโยมอีกทีที่ว่าถูกของนะถูกคำใส่อะไรนี่ถูกของเหรอจ๊ะใช่ไหมถูกของใช่ไหมจ้าที่นี่จะแก้ไขไงจ๊ะจะมีวิธีแก้ไขยังไงในการถูกของหรือว่าลงโดนเล่นของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจะถูกบอกว่าถูกของเขาพี่สาวน่ะทีนี้อยากถามอาจารย์จะมีทางแก้ไขยังไงพอจะมีทางแก้ไขไหมครับถูกของหรือว่าถูกคุณใส่ใช่ประมาณนี้ครับพอถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ใจของเรามันต้องทำจิตให้มีความเข้มแข็งต้องเจริญสติให้มากขึ้นถ้าเราคิดว่าเรื่องคุณใส่นั้นเราโดนกระทำอะไรประเภทนั้นนะเป็นอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อไงเป็นเรื่องของความเชื่อทีนี้เราก็เชื่อว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยที่เราโอปนิโกน้อมนึกลึกถึงเป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุตตินั้นถ้าเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมันก็สามารถจะแลกเขาเรียกอะไรแก้ไขมนต์ดำทั้งหมดเห็นไหมคุณใส่เนี่ยเป็นเรื่องมนต์ดำใช่ไหมโดยมากเขาก็จะเรียกนิยมว่าเรียกมนต์ดำอันนี้ถ้าเรามีคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยคือแก้วทั้งสามประการส่องให้เห็นความสว่างไอ้เมื่อความมืดมันก็สลายไปนะละมาลายไปหรือว่าสลายไปเพราะว่ามนต์ดำนี่ถ้าไปเจอแสงสว่างมันก็สลายตัวนะเหมือนความมืดนะถ้าไปเจอความสว่างแล้วก็สลายความมืดได้นะเอาความดีเข้าสู้เอาความดีเข้าสู้นะใช่ก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะเต๋อก็นั่นแหละโยมต้องพยายามกำหนดจิตให้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นพุทธานุสตินะเป็นเขาเรียกอนุสติสิบเป็นการบริกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะไปต่อท่านกับมนต์ดำที่โยมว่าที่ว่าคุณใส่อะไรเนี่ยนะเพราะว่ารัตนตรัยคือแก้วไงแก้วคือความสว่างความใสรัตนะคือสามประการนะฮะรัตนะคือแก้วตรัยคือสามใช่ไหมจะเรียกว่ารัตนตรัยใช่ไหมฉะนั้นในรัตนตรัยคือแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สว่างส่องในจิตใจของเราก็สลายความมืดที่เราเรียกว่าเป็นคุณใสอะไรให้มันสลายตัวไปได้แต่ว่าต้องทำต่อเนื่องนะถ้าบริกรรมให้มันต่อเนื่องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บริกรรมเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมันจะทำให้เราเกิดสติมีความเข้มแข็งอะไรมันก็จะกันแก้ตรงนี้ไปได้พอเข้าใจนะโยมค่ะขอบคุณค่ะจ้าสาธุอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความเข้าใจหรือว่าความเชื่อของแต่เราบุคคลใช่ไหมเมื่อมีความเชื่ออย่างนั้นแก้ความเชื่อจะหลายความเชื่อที่เกิดเป็นอุปทานที่ว่าให้โทษอย่างนั้นก็เอามานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนั้นก็จะ แก้สิ่งที่เป็นปมเป็นเงื่อนทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในความมืดกลายมาเป็นความสว่างอันนี้แก้ได้ครับแต่ต้องจริงจังและตั้งใจหน่อยสามารถจะทำได้เท่านั้นเนี่ย
คือคนที่ว่าทำไม่ได้ก็เพราะไม่ค่อยจริงจังเดี๋ยวพักเดียวเลิกอะไรเงี้ยไม่ทำต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะไปบนบานสรรเก่าให้เทพเจ้ามาช่วยไม่ให้หายอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนแล้วก็จะค้นหาค้นขวายหมอมาเพื่อจะรักษาแต่ก็ไม่ดูที่ตัวเองด้วยแม่จ้าใช่ต้องดูที่ตัวเองเท่านั้นมันไม่ถูกจุดไงใช่มันต้องมาแก้ที่ใจเนี่ยแหละฮะถูกจุดที่สุดใช่ไหมถ้าไปแก้นอกใจตัวเองแล้วก็โอ้โหไปหาที่อื่นไม่จบหรอกนะก็เลยไม่จบแล้วก็ไม่พบด้วยใช่ไหมที่พระเจ้าท่านค้นพบทำไมเราไม่ต้องดูอื่นไกลใช่ไหมถ้าเรียนพุทธประวัติเราก็จะรู้เลยพุทธเจ้าเนี่ยสอนแสวงหาครูบาอาจารย์ไปมากมายเหลือเกินในที่สุดก่อนที่จะมาตรัสรู้ท่านมาค้นพบที่ไหนที่ใจเองใช่ไหมตัวเองที่ตัวเองขนาดนั้นนะฮะไอ้สุดท้ายที่บอกว่าไปเรียนกับอาราณดาบทุทัตดาบทเดสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์ของท่านสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่พบอยู่นั่นน่ะไปบำเพ็ญฌานไปเป็นสมาธิยังนะฮะอุกิจนะฮะก็ยังคนไม่พบเลยเว้ยมันอยู่ตรงใดไหนในที่สุดก็มาหาที่ใจของตัวเองนั่นเองใช่ไหมถึงได้มาตรัสรู้ข้ามพ้นไปได้เห็นไหมน่ะดังนั้นการแก้ปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเห็นไหมมโนบุพังธรรมาธรรมานโมมโนเศรษฐามโนมายาเรื่องสมบทมันก็สำคัญที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจก็ต้องมาแก้ที่ใจนั่นนะเห็นไหมอยู่ที่ใจทั้งหมดนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจให้มันรู้ภาวะของความเป็นจริงว่ามันอยู่ตรงใดตรงไหนไม่งั้นเราก็จะนั่นแหละบางทีก็ไปตามกระแสท่านน่ะนะแต่คนเราคนไทยเนี่ยก็ชอบอะไรฮะบางคนตื่นข่าวนี่ชอบนักเลยนะแต่หลักพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวใช่ไหมแต่เคยเรียนรึเปล่าล่ะนะหลักของพุทธศาสนาใช่ไหมครับไม่ไปถือมงคลตื่นข่าวใช่ไหมครับแต่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ถือไหมทำไหมเออไม่ก็ได้ไปเชื่อหลักของพุทธศาสนาเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแล้วก็ไปตีก็ไปถูกลงถูกหลอกอะไรมั่งมีเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ขอโทษเออทำไมพระไม่ช่วยคุณให้พระช่วยคุณพระช่วยพระจะช่วยอะไรไหวก็ไม่เชื่อเนี่ยใช่ไหมครับพระจะช่วยได้กับคนที่เชื่อหรือเปล่านะเธอนะคนที่เชื่อคำสอนของพระพุทธองค์นั้นนะช่วยได้แต่ถ้าว่าไม่เชื่อล่ะช่วยได้ไหมไม่ช่วยไม่ได้หรอกครับฉะนั้นโยมต้องเข้าใจนะฮะหลักคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้นั้นเป็นหนึ่งเดียวที่เคยพูดว่าเมื่อก่อนที่ตั้งปัญหาถามว่าอะไรแล้วชื่อว่าเป็นหนึ่งอ่ะใช่ไหมอะไรที่ชื่อไปเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาหลายคนตอบไม่ได้นะไม่เข้าใจเลยอะไรชื่อเป็นหนึ่งอ่ะแต่ที่จริงมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะใช่ไหมพระสารีบุตรไปทายปัญหากับนางปริภาชิกาที่ช่วงหลังก็มาบวชเป็นที่นี้ซึ่งในกุณฑละเกศีฮะกุณฑละเกศีอะไรนะฮะภิกษุณีที่ว่าเมื่อก่อนนี้เป็นปริภาชิกาก็โอ้โหถามปัญหาเขาเพราะเรียนมาจากนักบวชปริภาชกเป็นนักบวชนอกศาสนาอะไรที่ว่ามีคาถาอะไร 1,000 อะไรเลยเห็นไหมคำถามมีพันคำตอบอะไรประเภทนั้นนะแต่ใครๆก็ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรปัญหาอาจจะค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่มาพอมาถึงพระสารีบุตรเล่าย่อๆกันแล้วกันพอมาถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอบได้หมดใช่ไหมถามปัญหาแต่นางจะถามปัญหาก็ตอบได้หมดทีนี้พระสารีบุตรก็ถามนางปริภาชิกานั้นบอกว่าอ้าวเมื่อเราตอบปัญหาได้หมดและหลายข้อหลายประการเหลือเกินเราจะถามกลับคืนบ้างข้อเดียวอะอะไรล่ะชื่อที่ว่าเป็นหนึ่งในโลกนี้ชื่อว่าเป็นหนึ่งนางปริภาชิกานั้นตอบไม่ได้ไงทำไงใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่าอ้าวถ้าเราจะอธิบายเธอก็ต้องไปบวชเป็นภิกษุณีนางปริภาชิกานี่ก็นางปริภาชิกานี่ก็โอ้ต้องเอาดูอยากจะรู้ว่าอะไรชื่อเป็นหนึ่งอะในสุดก็ยอมมาบวชเป็นภิกษุณีโดยพระสารีบุตรให้ภิกษุณีเป็นอุปัชฌาย์บวชให้เป็นภิกษุณีครับขอการหลวงพ่อไม่ได้กลัวกับอะไรโอ้ที่เป็นหนึ่งก็คือพุทธมนต์พุทธมนต์ก็ชื่อว่าเป็นหนึ่งมีญาติโยมถามมาขอเล่าต่อแล้วกันครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมจันทร์เจริญพรจ้าโยมพูดไปแล้วเล่าต่อใช่ไหมครับสายตัดไปแล้วครับอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งก็คือว่าพุทธมนต์พุทธมนต์ชื่อว่าเป็นหนึ่งเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นหนึ่งทั้งหมดเนื้อฉะนั้นคำที่พระองค์ทรงพยากรณ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นเลยใช่ไหมถูกต้องลงตัวหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นคำที่สวดมนต์ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเองที่เราเอามาสวดมนต์ใช่ไหมครับมันเป็นบทสวดมนต์ที่มาเรียบเรียงอะไรกันขึ้นมาอะไรเงี้ย
คําสอนพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งฉะนั้นเมื่อนางปริแพทิกามาบวชแล้วชื่อว่ากุณฑละเกสีนั้นบวชได้2วันหรือ3วันเท่านั้นก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ภาษาที่บุตรว่าถามว่าอะไรนะชื่อเป็นหนึ่งต้องตอบมั้ยไม่ต้องตอบแล้วนะฮะเพราะว่าพระอรหันต์เป็นหนึ่งหรือยังพระอรหันต์บวชเป็นพุทธรีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ชื่อว่าเป็นหนึ่งแล้วใช่มั้ยก็รู้เข้าใจถึงความหมายเหมือนอะไรพระอริชื่อที่ว่าพระที่ทํานายเรื่องทิศะใช่มั้ยพระทิศะหรือว่ากะโหลกของผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยชื่ออะไรอ่ะฮะที่ทํานายกะโหลกว่าไอ้กะโหลกนี้ไปเกิดที่ไหนไปจุติที่ใดอะไรเนี่ยรู้หมดแต่ว่ามีกะโหลกพระอรหันต์เนี่ยที่ไม่รู้อ่ะใช่มั้ยฮะอ้าวมีญาติโยมถามมาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมจันทร์เจริญพรเจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าโยมจันทร์พูดมาเลยผมขอถามไอ้กับดำนะครับพูดได้เลยจ้าถามว่าหลวงพ่ออุดมเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าครับไหนนะอะไรนะอีกทีนึงโยมจันทร์อีกทีนึงหลังไม้ครับก็ทีนี้นะฮะเมื่อไอ้พูดไปถึงไหนเพิ่งวางคิดสะได้มั้ยที่ทํานายกระโดกระโลกเนี่ยที่สะกระโลกครับหมอกระโลกกระโลกทิศะใช่มั้ยทีนี้พระวังคิดสะทีนะที่เคาะกระโลกเมื่อก่อนที่จะบวชหรือเปล่าที่เคาะกระโลกคือว่า3กระโลกตอนนั้นมี3กระโลกใช่มั้ยเคาะเพราะว่าองค์หนึ่งได้ตายไปตกนรกอีกคนไปเกิดมันเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นอะไรไปสวรรค์อะไรประเภทนั้นนะครับทีนี้พระเจ้าลองภูมิที่ว่าให้อะไรไปเคาะกะโหลกอะไรที่สี่หรือเปล่าครับกะโหลกพระอรหันต์นะครับทีไม่รู้ใช่ไหมว่าไปที่ไหนใช่ไหมทีนี้ไปเคาะๆแล้วก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องให้อะไรมาบวชหรือเปล่าครับในบวชในพระศาสนาเมื่อมาบวชแล้วมาพึ่งปฏิบัติธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยอะไรฮะไม่ต้องอะไรให้พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังแล้วไหมไม่ต้องตอบเลยใช่ไหมรู้แล้วก็รู้แล้วปฏิบัติแล้วก็รู้แล้วฉะนั้นการที่ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรบางครั้งมันก็นะต้องไปศึกษาต้องไปศึกษานะต้องไปค้นคว้าหรือมันก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมไม่งั้นก็จะไม่สามารถจะไปเรียนรู้ได้บางครั้งก็อยากจะรู้จักจะเรียนแต่บอกว่าไม่สนใจที่จะว่าจะศึกษาหรือว่าไม่สนใจที่จะฟังอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้ไม่รู้ได้ฉะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์ไหมต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับต้องมีครูบาอาจารย์เรามีครูบาอาจารย์ถ้าไม่ขาดครูบาอาจารย์แล้วมันก็จะทำให้ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจรู้ไม่กระจ่างไม่กระจ่างชัดอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะว่าเราเรียนรู้อาจจะเข้าใจได้เองแต่บางทีมันก็ไม่ละไม่ใช่หรือว่าไม่ถูกต้องเลยไหมเพราะว่าความเข้าใจหรือความคิดของแต่ละท่านมันก็ไม่เท่าเทียมกันนะฮะไม่เท่าเทียมกันนะความรู้ความเข้าใจอ่ะมันต้องจึงบอกว่าอะไรมันนานาจิตตังไงใช่ไหมต่างจักต่างกรรมต่างวาระต่างจิตต่างใจอะไรอย่างเงี้ยมันอ้าววิโยถามมาเลยขอการหลวงพ่อมีสายเข้าจากขอนแก่นครับเจริญพรเจ้าโยมฮัลโหลวางแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจ้าโยมได้ยินไหมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกจ้ามีคำถามอะไรเอ่ยมาถามวันนี้จ้าเมื่อวานนี่ฉันได้ยินหลวงพ่อว่าเรื่องอย่างมีโยมคนหนึ่งโทษเขามากเนี่ยเจ้าค่ะว่าที่คิดว่านิ่งเนาะค่ะเนาะฮัลโหลพูดได้เลยจ้ะพูดได้เลยได้ยินอยู่อันก็นางสามารถที่คิดว่านิ่งแบบที่นี่หลวงพ่อก็เลยว่าจังไหนเนาะว่า2ชั่วโมงที่นางสามารถที่แล้ว22ชั่วโมงนึงเอาไปเฮ็ดอีหยังพอดีไฟก็ดับสถานีเพิ่นดับเลยค่ะฉันบ่ได้ยินฉันอยากให้หลวงพ่อขอความเมตตาให้หลวงพ่อเว้าอีกจักมือได้บ่เจ้าค่ะโอเคฟังทางโทรทัศน์เนาะทางวิทยุเจ้าค่ะโอเคจ้ะพอดีโยมบอกว่าที่ได้ยินเมื่อวานนี้นะครับที่หลวงพ่อพระอาจารย์จรัญท่านพูดว่า
การทำสมาธิคือก็ทำสมาธิตอนเช้าก็คือสวดมนต์นะครับแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็สมาธิตอนเย็นก็คือหลังสวดมนต์เหมือนกัน2ชั่วโมงแล้วเวลา24ชั่วโมงเหลืออีก22ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้ทำสมาธิจิตตรงนั้นก็คือจิตหลุดจิตส่งออกภายนอกเนี่ยครับเรามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสมาธิได้นานหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวลาแค่2ชั่วโมงอยู่ในสมาธิที่เราต้องทำใช่ไหมครับก็ถ้ากรณีอย่างนั้นถึงว่าทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นแล้วแต่ทีนี้เราก็อะไรฮะต้องการให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันที่จะเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ใช่ไหมครับการเจริญสติปัฏฐานทีก็ทำทั้งกลางวันกลางคืนทำต่อเนื่องคือกำหนดจิตให้อยู่กับกายตลอดนะมั้ยจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็เราก็กำหนดรู้นะมั้ยทำความเข้าใจว่าการกำหนดรู้จิตเห็นความคิดของเรานะมั้ยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกันนะฮะมันก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติมาในตัวตรงนั้นนะท่านมันก็รู้เท่าทันจิตหรือว่ารู้เท่าทันความคิดเนี่ยมันก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องนะบางครั้งมันก็จะขาดหายไปบ้างสติไม่ต่อเนื่องใช่ไหมแต่เราก็มารวบรวมสติให้มันมากำหนดรู้อยู่มันก็จะถือว่าเป็นการที่ว่ามีความเพียรในการที่จะปฏิบัติอย่างตลอดเวลาแต่ไม่ใช่หมายความว่าจิตมันจะอยู่ตลอดเวลาหรอกเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าปุถุชนคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีวอกแวกนะใช่ไหมวอกแวกไปแต่ว่าต้องให้พยายามให้มันต่อเนื่องให้มากขึ้นมันก็จะช่วยให้เกิดสมาธินะไหมครับจิตตั้งอยู่ในกับตัวติดแต่จิตตั้งอยู่กับกายจะเหมือนที่พุทธองค์ทรงตรัสนั่นแหละกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะถ้าจิตตั้งอยู่กับกายมันก็จะสงบได้ง่ายใช่ไหมครับก็พยายามทำก็ได้โยมมีสักครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนนทบุรีครับโยมชูศรีโยมถามว่ามีผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการเขาทำกรรมอะไรไว้เจ้าคะแล้วจะแก้กรรมยังไงแก้กรรมก็ต้องเลิกทำมาเนี่ยใช่ไหมจะแก้กรรมก็ต้องพยายามเลิกกรรมนะแต่กรรมในปัจจุบันถ้าเกิดเราไม่ทำในปัจจุบันนี่อนาคตมันก็หมดไปใช่ไหมมันก็หมดอยู่ตรงนั้นกรรมทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเลิกทำอนาคตมันก็หมดไปนะฮะแต่บางทีถ้าในปัจจุบันที่มันเกิดอย่างนั้นจะคิดว่าเป็นกรรมในอดีตที่เรามีเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นกรรมก็มันเกิดผลในปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าอนาคตเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเราก็เลิกในปัจจุบันนะอนาคตมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจในปัจจุบันนะฮะกรรมก็จะได้ยุติลงตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่สำหรับเราเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ไม่ชอบเราก็เลิกทำใช่ไหมครับมันก็จะจบไปแต่ถ้าเราต้องก่อนถ้าไม่ถือว่ามันเป็นอาชีพมันถือว่าใช่เป็นอาชีพของเราอย่างอื่นเราไม่อยากจะทำอะไรอันนั้นก็ต้องสืบเนื่องต่อไปเรื่องกรรมอย่างนั้นนะครับต้องแก้ตรงนี้แหละเรื่องของปัจจุบันนะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจตรงนี้มันก็จะยุติได้นะโยมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปพอใจในอาชีพนั้นก็ต้องทำกันต่อไปเห็นไหมเพราะนั้นก็มีมานานแล้วเรื่องนะบริการอะไรเงี้ยเนาะไอ้ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกเขาว่านางอนิกาอะไรเงี้ยนะมีก็มีบริการมันก็มีอยู่มันก็แล้วแต่นะแล้วว่าผู้ที่เขาเรียกกันเองอะไรงานเมืองอะไรกันเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยไหมเขาก็ยังมาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังมีอยู่ในคำพุทธการก็ยังมีวัดวารามวัดคณิกาผลอะไรยังเคยได้ยินไหมว่าคณิกาผลก็ยังมีในกรุงเทพเราเนี่ยนะก็เป็นที่ว่าอาจจะเป็นผู้ที่ให้บริการอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีก็สามารถจะสร้างบุญได้ทุกอาชีพอะนะแต่ว่าถ้าจะไปต้องการจะไปเลิกอาชีพนั้นมันก็ต้องเลิกในปัจจุบันนั่นนะมันต้องเลิกในปัจจุบันเห็นไหมอนาคตมาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นก็แก้ตรงนี้แหละฉะนั้นเรื่องต่างๆอะไรก็ต้องมาประมวลผลดูว่ามันเป็นเพราะอะไรทีนี้เราจะไปย้อนไปถึงอดีตอะไรบางทีเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้มั้ยว่าเราไปทำกรรมอะไรถึงจะต้องมาตกอยู่ในภาวะหรือว่าฐานะนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะเป็นตัวตั้ง
ไปตอบโจทย์ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราประเมินผลเอาอะไรเงี้ยว่ามันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นต้องใช้เหตุใช้ผลหลักของพุทธศาสนานะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองก็แล้วกันนะฮะฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจให้มันถูกต้องเพราะงั้นเราก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนอะไรไปไหมมันหลายคนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่ค่อยจะใส่ใจหรือว่าสนใจให้ความสำคัญบางครั้งก็เราก็เข้าใจอะไรผิดๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจผิดๆแล้วก็คิดผิดพูดผิดทำผิดนั่นเห็นไหมบางทีมันทำไปตามความเคยชินไปเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรให้ดีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่อะไรแล้วก็ทำให้อะไรเป็นผลนะคือปัญหาตามมาอะไรประเภทนั้นนะหลายๆเรื่องใช่ไหมที่เราดูกันเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยที่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แก้ไขกันยากลำบากเหมือนกัน แต่นั่นแหละถ้าเรามีความใส่ใจหรือว่าสนใจนะมันก็สามารถจะแก้ไขปัญหานี่มีไว้ให้สำหรับแก้หรือเปล่าหรือมีไว้สำหรับกุ้มอะฮะ มันต้องมีไว้สำหรับให้แก้ไขให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มันผิดพลาดหรือบกพร่องนะฮะทำให้มันถูกต้องเสียมันปรับเปลี่ยนได้ไหมมันมีการคือปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ทั้งนั้นแหละพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่ออะไรโดยขาดเหตุผลนะต้องมาสามารถจะพิสูจน์ได้อะไรว่ามันเป็นไปโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียกับตนเองหรือว่าไม่เกิดผลเสียกับบุคคลอื่นกับสังคมอะไรเนี่ยนั้นถ้าเราใส่ใจหรือสนใจมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จริงฮะเพราะว่าคือทำกันแล้วก็มันก็จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือว่าการอยู่กับสังคมปัญหาก็จะลดลงอะฮะเหมือนไม่ต้องดูอื่นไกลอะไรมากหรอกนะใครคนเราเนี่ยถ้ามีศีล5ดังที่เรารับศีลก็อยู่เป็นประจำเนี่ยปัญหาในครอบครัวในสังคมมันจะลดลงไหมเข้าใจมั้ยมันก็จะลดลงอ่ะฮะนี่ถ้าเราไม่ถือไม่ทำกันบางทีเราก็มีอากาวกันเพียงแค่วาจาเท่านั้นน่ะใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วไม่ทำใช่ป่ะนึกว่ามีศีลดังนั้นพอรับอากาววาจาจบก็สาธุแล้วจบเลยใช่มั้ยแต่ว่าไม่เอาไปพุทธปฏิบัติบางคนยังไม่เข้าใจทั่วถึงเลยว่าศีล5มีอะไรบ้างอะไรฮะแต่ว่าสมาทานอยู่เป็นประจำเพราะอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยยังมีไหมยังมีเยอะยังมีอยู่เยอะป่ะสมาทานแล้วไม่ทำอ่ะถือแต่ไม่ทำนะถือแล้วไม่นำไปใช้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมถ้าถือแล้วนำไปใช้นี่ปัญหาจะลดลงไหมปัญหาในครอบครัวสังคมลดลงเนาะมันก็จะลดลงไปโดยปริยายนะทีนี้เราถือแล้วก็ไม่ค่อยทำกันอะไรกันนะฮะบางทีว่าทำไมศีลไม่ช่วยล่ะใช่ไหมบางทีเราก็ไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่ช่วยพระทำไมไม่ช่วยล่ะฮะแต่ไหมบางทีเราก็จะไปเข้าใจอะไรอย่างนั้นบางครั้งนี่ถ้าเราถือศีลหรือเราประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของศีลธรรมนั้นก็ช่วยตัวเราฮะเห็นไหมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เพราะอย่างนี้ป่ะเห็นไหมครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมเห็นไหมนั้นก็ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมแต่เราจะคิดไปจะพึ่งถึงนั้นสิ่งนี้แล้วจะอ่อนแอไหมเห็นไหมครับพุทธเจ้าสอนให้อ่อนแอป่ะไม่สอนให้อ่อนแอสอนให้เข้มแข็งนะฮะที่จะสอนท่านแนะนำให้เรามีความเข้มแข็งแต่คนเรานี่ส่วนใหญ่แล้วก็ชอบเอาชนะคนอื่นเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าการหรือว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราคิดว่าจะเอาชนะคนอื่นหรือว่าไปเอาเปรียบคนอื่นแสดงว่าจิตใจเราอ่อนแอใช่ไหมแต่เราคิดว่าเรามีเมตตาเรายอมแพ้คนอื่นได้โดยที่ไม่ไปโต้ตอบแพ้เป็นพระชนะเป็นมารบุญโบราณว่าอะไรเงี้ยนะแสดงว่าจิตใจเราเข้มแข็งใช่ไหมขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากเพชรบุรีครับโยมมาลีเจริญพรใจโยมค่ะขอบคุณการ
คุณเจ้าธรรมรูปค่ะจ้าก็จะมีปัญหาถามว่าจ้าถึงสี่โบสถ์นั่นไปข้ามวัดแต่บอกต้องมาอาบน้ำที่บ้านได้ไหมคะจ้าแค่นี้เนาะค่ะจ้าโยมถามว่าไปวัดแล้วถือศีลอุโบสถแต่ว่ากลับมาอาบน้ำที่บ้านอย่างนี้จะได้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ผิดศีลอะไรเงี้ยฮะใช่ไม่เป็นไรหรอกโยมเพราะว่าการถือศีลอุโบสถเราจะไปอาบน้ำที่ไหนมันก็ไม่มีไว้ในตำรับตำราที่ว่าห้ามอะไรเงี้ยนะและอีกอย่างนึงด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่น่าห้ามอะไรเงี้ยได้ไหมสามารถจะทำแต่บางคนก็อาจจะอะไรวิรัชนาว่าเมื่อมาถือศีลอยู่กับวัดแล้วไม่กลับไปบ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็มีฮะมันก็อะไรการที่ว่าพระถือธุดงค์อ่ะบางรูปก็ถือธุดงค์ได้แต่บางรูปก็ไม่ถือก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเคร่งครัดจะปฏิบัติให้เข้มข้นอะไรก็ถือไปทำไปแต่ว่าไม่เป็นหยาดห้ามจะต้องถือต้องทำไปทุกรูปทุกองค์นะก็แล้วแต่ใครจะแต่ในการถืออุโบสถถ้าเราไม่ได้วิรัชนาไว้ว่าเราจะต้องไปออกไปจากวัดหรือว่าไปอาบน้ำไปทำอะไรแต่ว่าเราไม่ผิดศีลอุโบสถก็แล้วกันใช่ไหมก็ศีลอุโบสถนั้นก็ถือว่ายังครบถ้วนอยู่นั่นเองใช่ไหมแต่บางคนบางท่านเขาบอกว่าเขาสมาทานว่ามาถือศีลอุโบสถก็อยู่กับวัดแล้วก็อยู่กับวัดเลยยังไม่กลับบ้านจนฝ่าจะนะลุงอรุณแล้วอะไรแล้วนะฮะบางคนก็จะถืออย่างนั้นแล้วแต่นะโยมแต่ถ้าเราไม่ได้สมาทานอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกโยมใช่ไหมเพราะว่าสมาทานอุโบสถค่ะสมาทานแล้วก็พอตอนเย็นกลับมาอาบน้ำที่บ้านค่ะก็ไม่เป็นไรโยมก็ศีล8เหมือนกันในอุโบสถก็ศีล8คือถือว่าวันหนึ่งคือหนึ่งอ่ะศีลอุโบสถใช่ไหมวันก็คือหนึ่งค่ะวันละคือหนึ่งอะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกโยมนะถ้าเราไม่ได้วีระเจตนาอย่างนั้นก็ยังเป็นศีลอุโบสถอยู่นั่นเองแหละค่ะมันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะไหมแต่ละท่านแต่ละสถานที่ด้วยไหมค่ะค่ะยกปั๊บกราบมาตรการค่ะจ้าสาธุกับวางไปแล้วก็ใช่ไหมถ้าเกิดความเข้าใจบางคนก็เป็นที่ว่านั่นแหละเหมือนพระเราบางทีก็ถือธุดงค์ก็ได้ไม่ถือก็ได้ใช่ไหมไม่มีบังคับแล้วก็ใครจะวิรัชเจตนาเพราะว่าธุดงค์มันต้องมีต้องถือ3ข้อใช่ไหมจะเลือกถือเอาข้อไหนก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องถือครบทั้ง13หรือไม่ถือทั้งข้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ผิดวินัยก็แล้วกันนะคือปกติธรรมดาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องรู้จักพระวินัยมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็มันก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่เฉพาะจงๆที่ต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่จะบังคับอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกครับแต่ใครจะมีศรัทธาอย่างไรใช่ไหมที่จะกระทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ของแต่ละคนที่จะต้องวิรัชเจตนาเอาอ่ะบางคนก็มันก็คืออะไรมันเหมาะสำหรับใครว่าอย่างนั้นเถอะนะบางคนก็ไม่เหมาะกับเขาเหมาะกับเราแล้วก็จะไปว่าเขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมว่าเราเข่งเขาไม่เข่งอะไรก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันใช่ไหมพอเราปฏิบัติเพื่อคลายใช่ไหมไม่ใช่ไปยึดเนื้อมั่นถือมั่นใช่ป่ะไม่ใช่เป็นเกิดเป็นอุปทานอะไรเงี้ยก็มาไปพึ่งปฏิบัติก็เพื่อจะลดอัตราตัวตนลงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยึดมั่นไปเพ่งโทษบุคคลอื่นอะไรเงี้ยไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมการเพ่งโทษตนเองนะจะเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเพ่งความผิดของผู้อื่นจะเป็นคนผ่านใช่ไหมจะกลายเป็นคนผ่านไปอะไรเงี้ยนั้นเราก็ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงถ้ามีภาวะจิตอย่างนั้นก็ต้องแก้ไขก็จะกลายเป็นกุศลธรรมไปใช่ไหมถ้าไปเพ่งโทษบุคคลอื่นก็ต้องมาแก้ตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราต้องทำความเข้าใจนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมนงเยาเจริญพรจ่าโยมจ่าจ่านมัสการนมัสการเจ้าค่ะจ้าจ้ามีคำถามถามได้เลยโยมจะขอถามนะเจ้าค่ะจ่าถามได้เลยจ่าฟังค่ะดิฉันน่ะนั่งสมาธิหายใจทางปากเจ้าค่ะยังไงต่อมีจะได้บุญไหมเจ้าค่ะโอเคแค่นี้เนาะมีคำถามอีกไหมมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวเจ้าค่ะจะได้บุญไหมเจ้าค่ะคือว่าฉันหายใจทางจมูกไม่ได้เจ้าค่ะโยมนั่งสมาธิหายใจทางปากอย่างนี้จะได้หรือเปล่าค่ะก็บอกถึงว่าจะต้องทางปากนี้จะได้บุญไหมเจ้าค่ะ
ได้ยินไหมคือถ้าเราหายใจทางจมูกไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต้องหายใจทางปากเราก็สามารถจะทำได้การหายใจเราตั้งจิตอธิษฐานเอาเจ้าค่ะแม้แต่ว่าโยมส่วนนี้ให้พ้นทุกข์พ้นเหล่าโศกเจ้าค่ะถ้าแค่นี้นะเจ้าค่ะจ้าจ้าสาธุถ้าเกิดว่าเรากำหนดลมหายใจไม่ได้เราก็กำหนดที่ใจของเราที่จิตของเรานั่นนะฮะกำหนดรู้ดูที่จิตเรามันก็เป็นการปฏิบัติเป็นการบริกรรมภาวนาไม่เฉพาะเจาะจงที่จะต้องไปเรียนรู้เรื่องของสมาธิภาวนาทางลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแม้กับกำหนดรู้ดูที่จิตก็เหมือนที่ว่าที่บอกว่าการพิจารณาในเดวัตติงสการะในกายคตาสติในพิจารณาถึงนะอาการ32นั่นเราดูไปนะกำหนดไปโดยไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจมันก็เป็นสมาธิได้ทำให้จิตใจสงบได้ฮะทีนี้ถ้าเกิดภาวะของเราหายใจทางจมูกไม่ได้ไม่สามารถจะหายใจเข้าทำความรู้หายใจออกทำความรู้หายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดหรือหายใจเข้าออกเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้ายาวออกยาวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาปานสติอันนั้นเป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่ก็อยู่ในอนุสติสิบเหมือนกันใช่ไหมอนาปานสติทีนี้เราก็ในอนุสติสิบเหมือนกันกายคตาสติการพิจารณาเดวติงตะการะพิจารณาเรื่องอาการ32เนี่ยครับมันก็ทดแทนกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะกรรมฐานแต่ละบทนั้นก็ถ้าใช้มันถูกบทหรือถูกแบบหรือว่ามันถูกต้องกับเหตุปัจจัยหรือวาสนาบารมีของตนเองนะมันทำให้จิตใจสงบได้ก็สามารถจะนำมาใช้ได้แต่ในกรณีของโยมที่ว่าหายใจเข้าออกทางปากถ้าจิตใจมันสงบเป็นสมาธิก็ใช้ได้ไม่เฉพาะจะจงก็จมูกอย่างเดียวอะไรครับใช่ไหมก็นำไปปฏิบัติก็แล้วกันเดี๋ยวลองดูนะจะเป็นยังไงแต่ไม่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหายใจเข้าออกทางปากแล้วมันจะอะไรไม่ค่อยสันทัดเหมือนจมูกอะไรก็จะมาพิจารณาถึงอาการ32ดูก็ได้แต่ว่าติงสักการะเนี่ยไหมพิจารณาว่ามันมีอะไรที่เรานำมาสวดเรานำมาท่องกันนะต้องนำมาทำให้ก็ถูกแล้วถึงนะแล้วเราก็จะได้เกิดผลประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นแต่นี้ถ้าเราทำไม่ถูกหรือว่าทำไม่ถึงอะไรมันก็จะผลที่ตอบกลับหรือตอบรับมันก็จะมีผลน้อยไปอะไรเงี้ยหนึ่งก็ขึ้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเรามาทำใช้มาเป็นประจำประจำมันก็จะทำให้ความสงบมันค่อยเกิดขึ้นคือเราฝึกอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำให้มันเกิดความชำนาญขึ้นฉะนั้นกรรมฐานทุกบทเนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องแล้วทำนานๆมันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นทุกบทนะฮะจะสงบมากหรือสงบน้อยถึงที่สุดหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกบทนะถ้าเราทำแล้วมันเกิดความสงบทั้งนั้นแหละครับจะได้สงบถึงขนาดไหนนั้นก็แล้วแต่บางทีมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยบางทีก็เหมาะกับกรรมฐานบทนั้นบทนี้นั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าไปดูในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นว่าแต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีองค์บริกรรมภาวนาหรือว่าการประพฤติปฏิบัติคนละแบบอะไรกันไปใช่ไหมครับมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มรรคได้ผลอะไรก็เหมือนกันนี้เราก็มาเทียบเคียงกันเลยเป็นบุคคลาธิฐานหรือธรรมาธิฐานเราก็จะเห็นว่าเออมันคนละบทคนละแบบแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อไปสามารถระงับดับนิวรณ์ได้ทำให้ราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราสงบระงับไปเนี่ยอันนั้นก็มันก็ถูกต้องสำหรับเราทีจะให้ไปเหมือนคนนั้นคนนี้ท่านนี้อะไรมันก็ถิ่มก็ไม่ใช่มันจะใช่ไหมเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันดังที่ว่านะฮะฉะนั้นแม้พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลถ้าดูในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็สำเร็จมาได้กรรมฐานคนละบทคนละแบบกันใช่ไหมแต่บารมีที่ว่าสั่งสมด้วยว่าต้นทุนแล้วมาต่อทุนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็นำมาใช้ให้มันเหมาะควรหรือว่าสมควรกับเราอันนี้สมควรตรงไหนบางคนมาถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะสมควรมันเหมาะไงเออถ้าใจมันสงบมันลดมันละได้ใช่ไหมอันนั้นก็เหมาะควรกับสำหรับเราบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าแล้วภาวนาไปเออภาวนาไปเออใจมันสงบลงมันอยู่ได้อะไรได้นะเป็นสุขกันเนี้ยเป็นปกติมีสติเพิ่มขึ้นอ่ะกรรมฐานบทนั้นเหมาะสำหรับเราก็ทำต่อไปแต่ว่าแหมทำเท่าไรก็ไม่สงบสักทีนะครับมันก็ต้องมีการไปเปลี่ยนไหมก็ต้องเปลี่ยนถ้าปรับเปลี่ยนวิธีการนะเอาแล้วเคยปรับเปลี่ยนไหมมีไ
มีครับเออก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางทีนั่งนั่งไม่สงบก็ต้องเดินนะครับนั่นสิเดินไม่ได้ก็ต้องยืนเออก็นั่นแหละฮะนั่นแหละในอริยบททั้ง4นะใช้ได้หมดครับผมนั่งยืนเดินนอนเนี่ยแม้แต่นอนก็ภาวนาได้ใช่ป่ะครับเออก็ภาวนาได้ตั้งจิตตั้งเจตนาต้องว่าจะภาวนาต้องปฏิบัติอะไรประเภทนั้นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากสุพรรณบุรีครับโยมสุรินทร์เจริญพรจ้าโยมจ้าเจริญพรจ้าเอ้ยจ้านมัสการจ้าหลวงพ่อพอดีจะถามหลวงพ่อหน่อยจ้าถามได้เลยจ้าจ้าว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิแล้วเกิดการปวดหัวนี่คือแปลว่าอะไรจ้าเดี๋ยวฟังทางวิทยุจ้าคำถามแค่นี้จ้าเกิดอาการปวดหัวในการนั่งสมาธิใช่ไหมจ้าจ้าจ้าครับเวลาโยมบางทีนะมันก็เป็นได้เพราะว่าบางทีเราไปบีบคั้นอารมณ์มากเกินไปบางทีไปตั้งใจมากเกินมันก็ทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันคือเราไปอะไรเพ่งบีบคั้นนะครับจะต้องการให้สงบอะไรประเภทนั้นบางครั้งมันต้องทำให้เป็นปกตินะบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้จะต้องพยายามความเพียรจะต้องให้สงบในเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นบีบคั้นอารมณ์มันต้องแบบสบายไงก็ปล่อยวางให้สบายสบายแต่เพียงแค่กำหนดรู้ให้มีสติรู้อยู่เหมือนเราบริกรรมภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งทำความรู้อยู่กับกรรมฐานบทนั้นกำลังพยายามทำความรู้สงบหรือไม่สงบอยู่หรือไม่อยู่เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเราก็ดูอย่างนั้นคือให้มีสติที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแต่ไม่บีบคั้นไงครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับทำสมาธิบางทีเนี่ยเราไปอยากรู้อยากเห็นนั่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เห็นนะอยากสงบเห็นไหมอยากสงบมากพยายามบีบคั้นทำให้สงบบีบคั้นก็ไม่สงบใช่ไหมครับนั่งก็ไม่สงบยืนก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบแต่ถ้าว่าเราปล่อยสบายสบายกำหนดรู้มันสงบได้ใช่ไหมครับกำหนดรู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยู่กับอดีตก็รู้อยู่กับอนาคตก็รู้อยู่กับปัจจุบันก็รู้อะไรเงี้ยนะทำความรู้ว่ารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันให้มีสติยังไงตอนนี้เกิดอดีตแล้วตอนนี้เกิดอนาคตแล้วตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยให้มีสติและบริกรรมภาวนาเรื่อยไปทำความรู้อยู่เรื่อยไปมันจะค่อยๆสงบลงครับอันเนี้ยต้องไปฝึกยังไงนะโยมนะแล้วมันจะหายปวดหัวถ้านั่งแล้วมันปวดหัวลองยืนบ้างสิเดินจงกรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นต้องนั่งนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งอะไรให้ปวดหัวอะไรอย่างเดียวเปลี่ยนมาจากแต่นี้ถ้าว่านั่งแล้วมันผ่อนคลายมันใช้วิธีที่ว่ากำหนดแบบสบายสบายไม่ต้องไปบีบคั้นหรือว่าไม่ต้องไปตั้งจิตตั้งใจมากเกินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใครจะปวดหัวก็นั่งไปเถอะแต่ถ้านั่งยังไม่หายแบบนี้ยังไม่หายลองไปยืนไปเดินจงกรมบ้างใช่ไหมยืนมั่งเดินมั่งใช่มันจะช่วยได้ให้ผ่อนคลายได้บางทีนิวรณ์มันนั่งอย่างเดียวบางทีมันไม่หายนะต้องไปยืนต้องไปเดินนิวรณ์มันเป็นมากๆแล้วไม่ได้มันก็ไม่หายหรอกต้องอาศัยการยืนการเดินใช่ไหมในจงกรมเพื่อให้มันผ่อนคลายนะจริงๆต้องใช้ในอริยบททั้ง4นะฮะสติปัฏฐานทั้ง4ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหรือซึ่งพระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงไว้เพราะครูบาอาจารย์ก็เอามาจากที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงนะทรงตัดไว้นั่นเองที่ว่ากายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานที่เป็นภาษามคตภาษาบาลีนะที่มาแปลความหมายกําหนดกายเวทนาจิตธรรมอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องมาเจริญในอริยบททั้ง4นะให้รู้กายให้เห็นกายรู้กายเห็นเวทนาสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายแล้วก็จิตใจของเรามันมีเวทนาทั้งกายทั้งจิตนะสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมใช่ไหมครับเวทนาไม่เกิดขึ้นก็มากำหนดรู้ที่จิตนั่นนะฮะใช่ไหมมากำหนดรู้ที่จิตมันก็เป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเกิดตั้งอยู่ดับไปอะไรมันก็ภาวะธรรมมันก็จะปรากฏขึ้นที่จริงอ่ะเมื่อมารู้กายรู้จิตมันก็เกิดเป็นกายเวทนาจิตธรรมนั่นนะมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้เราจิตเป็นผู้รู้ดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นไหมเห็นภาวะธรรมภาวะจิตเป็นภาวะของความรู้ที่เกิดขึ้นจากนั้นในทุกอริยบทถ้าเราพยายามกำหนดอย่างนั้นมันก็ทำสามารถจะให้เข้าความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติชัดเจนขึ้นนะฮะมันก็ต้องค่อยๆทำไปค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ต้องมีความอดทนนะต้องมีความอดทนถ้าขาดความอดทนหรือว่าขาดความเพียรนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันเห็นไหมเพียรในการนั่งเพียรในการยืนเพียรในการเดินจงกรมอันนี้ครับอย่าไปเพียรในการนอนก็แล้วกันนะแต่นอนก็ต้องภาวนาไปที่ว่าเห็นไหมก็ต้องกำหนดรู้นะครับกำหนดรู้แม่ต้องกำหนดรู้ถูกต้องเลยฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันที่ว่าจะมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรฮะต้องมีตารางเวลาในการปฏิบัติเห็นไหม
มีตารางเวลาไหมในการปฏิบัติบางครั้งถ้าไม่มีกำหนดเวลาบางทีมันก็ทำไปตามอารมณ์หรือเปล่าเห็นไหมไม่มีหลักการใช่ไหมมันต้องมีหลักเหมือนกันฉะนั้นวัดมีข้อวัดข้อปฏิบัติเพราะอะไรก็ต้องให้มีกฎเกณฑ์ไม่งั้นจะทำไปตามใจตามอารมณ์บางครั้งก็แหมขยันก็ทำไม่ขยันก็ไม่ทำใช่ไหมครับเหมือนนั่งพักสมาธิเวลาสงบนั่งถ้าไม่สงบไม่นั่งเจ็บไหมไม่เพียรแหมฟุ้งซ่านใจวันนี้ไม่นั่งนอนก่อนดีกว่าอะไรมันหายไหมนิวรณ์ตัวดีมันไม่หายเห็นไหมมันต้องแก้เอาหมดเวลาไหมครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124คนแก่คนเจ็บคนตายเขาแสดงให้เราดูทุกเวลาคนรวยคนจนคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวที่คนพิการเนี่ยกรรมฐานทางนั้นเราก็พิจารณาดูแล้วพิจารณานี่มันเป็นกรรมเนาะนี่สังขารมันเป็นทุกข์เนาะสังขารทุกคนเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกคนมีกรรมอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้นี่มันกรรมดีเขาสร้างไว้อย่างนี้เขาก็มีความสุขถ้าทำกรรมไม่ดีอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์
เมื่อเราพิจารณาไปตามอย่างนี้เข้ามันก็เกิดปัญญามองทะลุปูปรงว่ามันมีจริงทุกอย่างเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีญาณปัญญามองเห็นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เรียนกรรมฐานไปในตัวเสร็จหมดเลยจะขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนมันมองเห็นไปหมดจะอาบน้ำแปรงฟันจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะให้เราพิจารณาละเอียดอ่อนไปตลอดเวลาแม้แต่ใจของเราคิดนึกเราก็เห็นอารมณ์ตัวเองดีใจเสียใจเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรมองเห็นอยู่เรื่อยนั่นแหละเราเรียนปัญญาบารมีวิปัสสนาเกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์นึกคิดเป็นวิปัสสนึกแต่พอเราพิจารณาเป็นวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองอย่างนั้นพอเราเห็นมากขึ้นมันก็ถึงจุดสงบจุดยืนของมันจุดหยุดของมันจุดสว่างของมันมันก็ดับทุกข์ได้ทันทีถ้าเรารู้เท่าทันมันใจเราเนี่ยถ้าดูไปนะเข้ามันคิดเท่าไรดูไปนะเข้ามันหยุดพอตามทันรู้ทันนะเข้ามันว่างเลยพอถูกเราตามดูซะจนมันว่างจนมันไม่รู้จะไปทางไหนใจคนเราก็เหมือนกันเรามาคิดอะไรคิดไปเรื่องเก่าคิดไปเรื่องใหม่ดีใจเสียใจแล้วก็ตามดูมันเรื่อยคิดอะไรแล้วก็ดูมันคิดดีก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันคิดไปก็ดูมันคิดเรื่อยๆไปผลที่สุดมันเหนื่อยมันหยุดของมันเองมันก็สงบตรงนั้นเองก็เกิดปัญญาธรรมะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนที่ใจตัวเองเรียนที่กายตัวเองทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐานเนี่ยฝึกอบรมใช้เดินรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนกินคิดนึกก็ใช้ภาวนาทำตามความรู้นั่นเรื่อยๆมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ช้าลงได้เยือกเย็นลงได้แล้วก็ค่อยๆมองใจตัวเองออกว่าอ๋อเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มาแล้วเราก็วางเฉยภาวนาต่อนักเข้ามันก็เยือกเย็นลงเช่นหายใจเข้าเราก็รู้มันคิดอะไรหายใจออกมันก็รู้ว่าคิดอะไรนักเข้าหายใจเข้าก็ไม่คิดหายใจออกก็ไม่คิดจิตมันก็ค่อยเย็นลงมันก็เข้าถึงความดับได้พอเรารู้อย่างนี้มันก็เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งในใจของเราหมดความสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานมีอยู่ที่ในใจเราแล้วเราก็ยังถึงได้ศาสนาพุทธคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องในตัวเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไหนไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตำราไหนค้นคว้าในพระไตรปิฎกในตัวเราค้นคว้าอ่านในตัวเราทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมจะเริ่มศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SNS SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์หลวงพ่อผู้กล้าได้ยมในช่วงที่2ครับก็ในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็
ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายให้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับจากโยมจิตรานะครับโยมถามว่าอาชีพหญิงขายบริการเนี่ยเจ้าค่ะจะทำอาชีพเนี้ยจะบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่เนี่ยฮะตามพุทธประวัตินะฮะที่ได้เรียนมาอะไรมาก็ยังมีหญิงคณิกาใช่ไหมครับขายบริการก็ยังมีอยู่ที่ทำไปแล้วถ้าเกิดไม่เป็นการเบียดเบียนอะไรใครนะก็มันก็ไม่น่าจะเป็นบาปนะครับเพราะครั้งพุทธกาลก็มีแล้วก็เขาก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยนะใช่ไหมที่เห็นนะเนาะที่ดูในความเป็นมาในประวัติของพระพุทธศาสนาก็ยังปีเกี่ยวข้องกับพระนิกานี่ก็มีต้องรู้สึกว่ามีหลายตอนเหมือนกันใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าก็ยังเทศนาหรือว่าทรงโปรดให้เขาเหล่านั้นเข้าใจถึงเรื่องภาวะธรรมอะไรต่างๆนะก็ดูแม่ของหมอชีวกรมารพัฒน์ก็เป็นนางนะขายบริการเหมือนกันใช่ไหมแต่ประวัติปริมาใช่ไหมเขาก็ยังถือพุทธศาสนานะใช่ไหมยังนับถือพระพุทธศาสนายังก็แต่ยังทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหรือทรงแสดงไว้แม้แต่หมอชีวัตรโบชีวกมลพัฒน์ก็ยังมาเป็นแพทย์ปรนนาพระสงฆ์ใช่ไหมรู้ว่าสุขบริการที่ยากไร้อะไรที่รักษาให้ฟรีอะไรถ้าไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาดูแลพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยก็รู้กับผู้ขายบริการเนี่ยนะถ้าพูดกับตามปัจจุบันนะที่เราเรียกกันอะไรกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนนะแต่ว่าแต่เขาเหล่านั้นถ้าเขาสร้างบุญสร้างบารมีเขาก็สามารถจะปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ในที่สุดนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องของอาชีพแม้ปัจจุบันนี้ก็มีเยอะอะไรแยะไปแล้วก็เขาก็ยังทำบุญสร้างกุศลกันนะฮะแต่บางทีมันก็เขาก็จะไปเลือกทางอื่นก็คงจะอะไรอาจจะมีเรื่องขัดข้องอะไรหลายอย่างนะไม่คล่องตัวอะไรนั่นก็เลยต้องทำอาชีพนั้นๆไปก็อย่าไปว่าการอย่าไปทำเติมกันแล้วกันนะก็ถือว่าถ้าเขาไม่ทำให้เป็นการเบียดเบียนใครก็จะมันก็ต้องยอมรับกันไปในสังคมนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทั่วโลกไหมผู้ขายบริการมีทั่วโลกไหมมีน่าจะมีอยู่ทั่วโลกไปแต่พูดแล้วดูที่เห็นนั่นเองมันก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแต่นี้ก็การจะให้เป็นปกติก็นั่นแหละก็อย่าไปทำให้การเกิดเบียดเบียนหรือว่าเดือดร้อนบุคคลอื่นอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่จะต้องแก้ไขกันไปแต่คือว่าเป็นบาปไหมความคิดเห็นเอาเป็นบาปไหมบอกไม่ได้เหมือนกันครับหลวงสองแง่สองง่ามครับสองแง่สองง่ามครับก็ทำไปปกติทำให้มีสติแล้วแบบที่พูดนั่นแหละก็คือว่าอย่าไปทำให้เป็นการเบียดเบียนกันแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของอาชีพกระดังที่ว่ามันก็มีอยู่ทั่วไปโดยรวมอ่ะนะไหมไม่ใช่เพราะจากของใครเราอย่างเดียวใช่ไหมทั่วไปกระดังที่เห็นปรากฏอยู่อะไรแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีนะยุคนี้สมัยนี้มันก็มีนะฉะนั้นเขาก็สามารถจะสร้างบุญได้ก็จิตเจตนาให้เป็นบุญก็แล้วกันเนาะสิ่งใดที่เป็นบาปก็อย่าไปทำมันแต่ว่าถ้าเราไม่เบียดเบียนมันก็ไม่เป็นบาปหรอกฮะมันไปถือว่าเป็นเรื่องของอาชีพไปเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราจะเลิกกระดังที่ว่านะถ้าว่าปัจจุบันนี้เลิกอนาคตก็ไม่เกิดก็ไม่มีมันก็ดรอปอยู่แค่นั้นนะแต่ถ้าเรายังไม่เลิกก็ทั้งทำไปถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของเราอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็ขอให้มีสติกันแล้วกัน ทีนี้จะบอกว่ามันต้องเลิกต้องไม่ทำเลยแต่บางคนเขาบอกเขาจำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมมีความจำเป็นก็มีบางคนเขาก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องยากลำบากเหมือนกันตรงนี้เนาะหรือว่าทีนี้ว่าจะว่าเป็นบาปถ้าว่าไม่ไปกระทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรมันก็ไม่เหตุผลไม่พอที่จะเป็นบาปนะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้ามันเป็นบุพกรรมก่อนเก่าที่ต้องมีอาชีพงั้นอันนั้นก็มีส่วนใช่ปะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ว่าถ้ามีเหตุมีปัจจัยมาอย่างนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันให้ออกวงจรนี้นะถ้าออกวงจรนี้ก็ต้องไม่กระทำใช่ไหมมันก็ออกจากวงจรนี้ได้แล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแต่ละท่านก็แล้วกันเนาะเขาฝากไว้ก็แล้วกันให้นี่เป็นเรื่องอาชีพนะของแต่ละคนเห็นไหม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะแก้ก็ต้องไม่กระทำอะไรฮะถ้าว่ายังทำอยู่ก็มันก็ต้องเจริญสติต้องมีความเข้าใจถ้าแต่คนต้องการให้พ้นจากวงจรนี้ก็ต้องออกจากวงจรนี้ไปอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะมันในเรื่องของพุทธศาสนานั้นก็ไม่ซ้ำเติมมันต้องมีเรื่องของการเมตตากันนะต้องมีความเมตตาความเข้าใจบางคนก็มันก็เหมือนคนเราชอบพูดติดปากว่าคนเราก็เลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นเนี่ยฮะเลือกเกิดไม่ได้ถึงก็พูดกันอยู่เสมอเลยเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมไว้ก็ได้กรรมบันไดไว้ก็จะได้รับผลกรรมนั้นนี่เมื่อเรามีผลแล้วถ้าเรากลัวผลแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปสร้างเหตุดีนะเราก็ไม่ต้องไปสร้างเหตุที่มันจะเกิดผลแบบนี้ก็ว่ากันไปตรงนั้นนี่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจหรือว่าความชอบว่าใช่หรือไม่ใช่ของแต่ละคนนะฮะเราสามารถจะมีทางเลือกนะฮะทางออกแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้ออกไม่ได้ก็จะทำไปก็ต้องทำใจเอาหน่อยแล้วนะใช่ไหมก็ต้องทำจิตทำใจเอาหน่อยก็ฝากไว้แล้วกันแต่จริงถ้าย้อนไปถึงอดีตในครั้งพุทธกาลมันก็มีอยู่นะดังที่เราก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าในนักธรรมอะไรเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันก็มันมีอยู่ที่เขาเป็นแน่ขายบริการเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเขาเรียกในงานเมืองใช่ไหมแต่ในงานเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ดีก็คนที่สวยที่สุดประจำเมืองเขานะก็อะไรไหมมีค่าตัวแพงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแขกบ้านแขกเมืองมาอะไรนี่ก็ไปต้อนรับขอบสู้อยู่ไหมอ๋อฮะเป็นอย่างนั้นสังคมไทยเราทุกวันนี้ก็ยังมีเพราะว่าอะไรผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็ยังมีบ้างใช่ไหมนั่นแหละต้อนรับขอบสู้อะไรก็ว่ากันไปครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมพาเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ด้วยค่ะโยมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราไปทำบุญวันพระเนี่ยถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยเรายังลืมที่เราจะกรวดน้ำแผ่เมตตาให้พ่อหรือสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปนึกได้ไปบ่ายไปแล้วหรือว่าเย็นอย่างเงี้ยถ้าโยมจะตรวจน้ำอ่ะเขาจะได้ไหมหรือว่าบางคนบอกว่าเวลาจะตรวจน้ำเนี่ยให้ตรวจที่วัดเลยแต่บางครั้งโยมก็ทำมาแล้วแต่ทีนี้มันเหมือนคล้ายๆว่าไม่ค่อยชัดเจนบางครั้งก็รีบแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สะดวกพอแล้วบางทีเขาก็บอกว่าตอนบ่ายเนี่ยเราจะกวดน้ำเนี่ยไม่ได้แล้วจะกวดได้เฉพาะได้ช่วงเช้าแล้วก็โยมเนี่ยอยู่กับแม่มาเนี่ยประมาณ16ปีอยู่กับแม่แล้วก็ดูแลแม่มาตลอดคือทุกปัจจุบันนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่แต่เวลาโยมก็รักแม่มากแล้วมีอะไรโยมจะนึกถึงแม่ก่อนทำอะไรโยมจะให้แม่ก่อนไม่ว่าจะเป็นขนมกับข้าวผลไม้อะไรโยมไปไหนโยมจะต้องห่วงแม่เป็นชีวิตจิตใจของโยมแต่โยมอยากทราบว่าคือแต่โยมคิดว่าโยมมีบุญที่ว่ามีโอกาสได้ดูแลแม่แต่โยมบางครั้งโยมก็น้อยใจบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเป็นบาปกับโยมไหมหรือว่าบางครั้งโยมก็ไม่ได้ตั้งใจบางครั้งแม่บ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยโยมก็น้อยใจว่าแม่ทำไมถึงไม่รักโยมว่าโยมอยู่ด้วยกันมาก็ต้อง16-17ปีแล้วแต่โยมมารักมากไม่ว่าจะไปไหนออกจากบ้านโยมต้องรีบกลับบ้านหรือต้องมีของมาฝากแม่แต่บางครั้งโยมคิดว่าอุ้ยอย่าไปน้อยใจแม่เลยเพราะแม่แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโยมอยากถามหลวงพ่อว่าโยมแค่นึกเนี่ยโยมจะบาปไหมและการกวดน้ำที่เขาว่าบ่ายแล้วไม่ได้เพราะสามีโยมเสียชีวิตไปแล้วพ่อก็เสียแล้วอย่างนี้โยมอยากฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อแล้วโยมก็ศรัทธาในของวัดสังฆทานมากไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่หลวงพ่อหลายๆรูป
โยมจะใช้ชีวิตประจำวันของโยมคือธรรมะสว่างใจตอนนี้โยมก็นั่งฟังอยู่ทุกวันที่ว่ามีธรรมะสว่างใจโยมฟังแล้วโยมไม่ว่าจะทุกอะไรโยมเหมือนโยมพบแสงสว่างตลอดและมีความสุขมากๆหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์โยมมีความสุขกับธรรมะสว่างใจเป็นที่สุดแล้วก็ฝากให้กำลังใจหลวงพี่และหลวงพ่อทุกรูปที่มาเทศหรือมาบอกปัญหากับญาติโยมทุกๆคนนะคะโยมจะติดตามรายการธรรมะสว่างใจตลอดไปโยมจะขอฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อนมัสการลาหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ด้วยค่ะสาธุเขาตรวจปัญหาหน่อยครับคำถามแรกครับที่โยมถามการทำบุญที่วัดเสร็จแล้วแต่โยมไม่ได้กรวดน้ำที่วัดก็คือลืมแล้วก็มาทำทีหลังก็คือไม่ใช่เวลาช่วงตอนเช้าอาจจะเป็นช่วงเลยมาแล้วตอนบ่ายอย่างนี้ค่อยได้มากรวดให้อย่างนี้คือจะได้หรือเปล่าจริงๆมันก็ได้ตลอดนะฮะเหมือนกับผ้าเราไม่ต้องอื่นไกลทำวัดเช้าวัดเย็นวัดเช้าเหมือนวัดสังฆทานนี่ตีสี่ตรวจไปถึงแม้อาจจะตีสี่ครึ่งหรือว่าไปถึงตีห้าแล้วก็ถึงได้กวดน้ำก่อนที่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะตอนเย็นก็อะไรกี่ทุ่มล่ะกวดน้ำตอนเย็นครับประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนั้นนะฮะถ้างั้นวัดพระก็คงทำไม่ได้กวดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันได้ทั้งนั้นแหละฮะช่วงทุกข์แต่เราเป็นเรื่องของความเข้าใจความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยนะเราไปห้ามไม่ได้มานานาจิตจังนะครับแต่ถ้ามีบุญแล้วเหมือนที่เคยบอกว่าคนมีบุญเหมือนคนไม่แบงค์เนี่ยจากกลางวันหรือกลางคืนจะเวลาไหนเนี่ยถ้ามีแบงค์แล้วสามารถจะให้ได้ไหมทุกเวลาไหมให้ได้ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ให้ไม่ได้ก็นั่นนะฮะบุญเหมือนกับคล้ายกับแบงค์นะเพียงง่ายๆถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยในตัวของคนบุคคลนั้นมีบุญแล้วสามารถจะแผ่ให้ได้ตลอดไหมได้มันเหมือนกันให้แบงค์เนี่ยนะฮะถ้ามันมีอยู่แล้วอะแต่นี้ความเชื่อความเข้าใจของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันมันก็สับสนอย่างว่าไงฮะเราจึงต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามหรือไม่ต้องไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกดูอะไรพอเปรียบเทียบมันไม่มีหรอกว่าตอนนั้นละตอนไหนที่จะกวดน้ำแล้วไปให้ใช่ไหมฮะบางทีมันก็เป็นเรื่องของลูกรุ่นหลังที่มีมาคิดกันนะมาอธิบายมันอะไรกันก็ว่ากันไปใช่ไหมก็เรียกว่าอัตถกาอาจารย์ก็อธิบายกันไปเห็นไหมอันนี้มารุ่นหลังแต่ถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของความเป็นจริงแล้วมันก็ได้เหมือนคนมีที่เปรียบเพื่อฟังอ่ะเหมือนคนมีแบงก์ก็สามารถจะให้ตลอดเวลาให้ได้ตลอดถ้ามีอยู่แล้วมีคนมีบุญก็จะให้ได้ตลอดนะฮะและทีนี้ถ้าอุทิศไปให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยใครจะรู้บ้างว่าเขาจะมารับบุญเวลาเท่าไหร่จริงๆแล้วรู้ไหมไม่รู้ไม่มีคุณพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกฮะเห็นไหมไม่มีคุณพิเศษอะไรหลักนั้นที่ใครจะไปรู้ใครจะไปบอกได้เพราะเราไม่ใช่พุทธเจ้าเห็นไหมที่จะไปรู้ตรงนั้นน่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นโดยเหตุโดยผลแล้วนะฮะเราสามารถจะให้ได้ถ้าเรามีเหมือนลูกเนี่ยจะไปขอเงินพ่อแม่พ่อแม่เรียกนะปลุกเรียกให้ตื่นมาขอเงินก็ยังได้พ่อแม่มีเงินถ้าไม่มีเงินเรียกให้ลูกปลุกให้ตื่นก็ไม่ได้เงินใช่ไหมเพราะไม่มีใช่ไหมถ้ามีก็ปลุกได้ตลอดนั่นแหละคนมีบุญเนี่ยก็เหมือนกันทำบุญไว้แล้วจะให้เมื่อไหร่ก็ให้ได้นี่พอเข้าใจข้อต่อไปดูว่าข้อต่อไปก็คือโยมเนี่ยอยู่กับแม่กันแค่สองคนครับพอมีเวลามีอะไรอย่างเงี้ยโยมก็จะนึกถึงแม่ก่อนตลอดเสมอมีอะไรก็จะเอาให้แม่กินก่อนผลไม้ข้าวอะไรที่มันอร่อยนึกถึงแม่ก่อนอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่แบบว่าแม่มีอารมณ์ที่แบบมีหงุดหงิดหรือว่าอะไรโยมก็จะน้อยใจโยมก็เลยคิดน้อยใจทำไมไม่รักลูกเหรออยู่กันแค่สองคนอะไรประมาณนี้ครับทำไมต้องว่าอะไรวะโยมคิดน้อยใจครับคือคิดจิตคิดไปว่าน้อยใจทำไมแม่ไม่รักประมาณนี้โยมก็เลยถามว่าจิตที่คิดไปตรงนี้ว่าทำไมโยมแม่ไม่รักอย่างเงี้ยที่โยมคิดไปอย่างเงี้ยจะบาปหรือเปล่าก็ถ้าคิดเพียงว่าไม่รักผู้หญิงคันน้อยใจก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรมันเป็นจิตมันก็สามารถจะเป็นไปอย่างนั้นได้แต่ก็ไม่ควรที่จะไปโกรธแม่นะเพราะว่าคนพอเราสูงวัยเข้าแล้วมันก็จะอะไรมันก็หงุดหงิดนะฮะจิตไม่สงบหงุดหงิดแล้วก็โกรธง่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเพราะว่าสุขภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้คนที่สูงวัยแล้วร่างกายก็มีแต่เวทนาเยอะ
ภาวะจิตใจก็รับเรื่องอดีตไว้เยอะสัญญาก็เยอะฉะนั้นนี่เขาจึงบอกว่าคนที่สูงวัยแล้วหรือคนแก่เราเนี่ยมันก็จะคุยแต่เรื่องอดีตไปบกมุ่นกับเรื่องอดีตเพราะมันไม่ก็อนาคตมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยนี่เหมือนคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมคำนึงถึงเรื่องของอนาคตเนี่ยทีนี้มันก็จะหงุดหงิดงุ่งง่านยิ่งทำอะไรไม่ได้อาจจะแล้วเมื่อก่อนก็เคยเงียบสงบดีพอละทำอะไรไม่ไหวอะไรแล้วเนี่ยก็เริ่มจะจู้จี้จะหงุดหงิดอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ถูกอารมณ์เป็นเรื่องปกตินะถ้าคนสูงวัยอันโยมก็ทำใจนะฮะบางทีเขาก็น้อยใจเราเหมือนกันไม่ใช่เราน้อยใจเขาอย่างเดียวนะทำไมลูกไม่เอาใจเราเลยวะใช่ไหมบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะความคิดเนี่ยมันกลับกันนะฮะอารมณ์ของผู้สูงวัยนะใช่ใช่อารมณ์ของผู้สูงวัยก็ให้ไปเขาได้ยมนะอย่าไปติดโทษคือโกรธแม่เลยแม่ก็ดูแลเขาไปก็แล้วบางทีเราก็ต้องเฉยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับต้องเฉยๆไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ดีนะฮะเป็นการตอบบุญแทนบุญคุณท่านเป็นบุพการีของเราในฐานะที่เป็นลูกก็ต้องอะไรกตัญญูกตเวทีเนาะครับคือตอบแทนท่านอะไรเงี้ยบางทีเราเล็กๆเด็กๆบางทีเราก็เราใช้แต่อารมณ์ท่านก็ยังเฉยๆได้ตอนที่ยังอายุยังไม่มากกันฮะทีนี้มันกลับกันนะพอเราเริ่มโตขึ้นมาแล้วท่านแก่แล้วก็เริ่มไปเลยเขาเรียกกลับเป็นเด็กรอบสองอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าตอนเด็กๆนั้นแม่จะทำยังไงกับแม่ว่าแม่ว่าอะไรยังไงแม่ก็เฉยได้นะยิ้มหัวเราะซะอีกกันนะพอแม่แก่แล้วโอ้เริ่มเป็นเด็กรอบสองแล้วฮะเขาบอกว่าพอสูงวัยแล้วจะกลับเป็นเด็กนะฮะต้องการคนเอาใจฮะเหมือนเราเป็นเด็กๆนี่ก็ต้องการให้พ่อแม่เอาใจอ่ะนะใช่ไหมครับมันก็เป็นเงี้ยนะโยมฝากไว้ด้วยนะอย่าไปถือโทษถือโกรธก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีให้อภัยกันเนาะครับครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจังหวัดราชบุรีครับคำถามนี้มาจากพระคุณเจ้าครับถามว่ากระผมบวชมา30ปีครับเดินธุดงค์ไปก็มากไปสอนตามที่ต่างๆตามภาคเหนือแต่ว่าก็ยังมีเวรกรรมอยู่อะไรไม่รู้พอกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านนี่ครับแล้วก็ไปเจอโยมในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะพูดกันว่ากระผมเนี่ยอกหักแล้วจึงหนีไปบวชมันเป็นกรรมอะไรของผมหรือเปล่าครับอันนี้คือถ้าเป็นการอย่างนั้นก็เป็นการทดสอบว่าเมื่อเขาว่าเราเป็นผู้อกหักเราบวชมาตั้งนานใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรหรอกเขาว่าอกหักเราก็อันนี้เราก็มาหักอกหักใจเราจริงๆถึงได้บวชได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจริงๆอย่างนั้นแบบเพราะว่าก็จริงๆเราก็ไม่ไปถือควรไปที่จะไปถือหรอกเพราะว่าที่เรามาทำอย่างนั้นได้ที่เราหักเหมาบวชได้มันก็ต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จูงใจหักเหจากคารวาสมาเป็นบรรพชิตนะฮะก็ดูหลายคนหลายท่านน่ะที่มีความผิดหวังแม้แต่สุภาพสตรีในยุคครั้งพุทธกาลเนี่ยไหมบางทีบางคนบางท่านเนี่ยโอ้โหสามีมีตายลูกตายพ่อแม่ตายพี่ตายเป็นบ้าเป็นหลังอะไรเนี่ยขาดสติไปเลยแล้วก็ยังมาประพฤติมาปฏิบัติมาบวชเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรมีทุกข์หนักใช่ไหมมีทุกข์มากมันก็มีอีกเหมือนกันที่ว่าคนที่เสียใจอะไรมากๆแล้วที่เราเรียนมานั่นแหละมันก็จะเป็นในข้อที่ทำให้เราเปรียบเทียบเป็นปุคลาธิฐานเป็นธรรมาธิฐานนะฮะที่เราเห็นว่าหลายคนหลายท่านแม้แต่ในครั้งพุทธกาลเขาก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละมีปัญหาที่คนเขาก็จะว่าได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะฮะยังถูกว่าถ้าพระคุณเจ้าเนี่ยไปดูในพระพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกพระพุทธเจ้านี่โอ้โหมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดอยู่ในครรภ์ของมารดาเลยนะเกิดมาเป็นเจ้าชายทิฏฐะก็มีปัญหามาบวชแล้วก็มีปัญหาอีกเห็นมั้ยมีปัญหามั้ยครับมีปัญหาทั้งนั้นน่ะนะครับฉะนั้นไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีปัญหาไอ้ที่เขามาว่าเราอกหักก็ได้นี่บอกว่าเนี่ยหักอกก็เลยก็ได้หักอกหักใจได้ถึงได้บวชอยู่ได้ทุกวันนี้นะดีอยู่แล้วนะพระคุณเจ้านั้นบวชกี่ปีนานะที่ดูบอก30ปีครับแต่30ปีแต่ไม่รู้น่าจะไม่รู้ว่ากี่พรรษาไม่ได้บอกน่าจะ30พรรษาหรือเปล่าปีเดียวพรรษานะครับถูกต้องอันนี้แหละพระคุณเจ้าอย่าไปนั่งอกหักใจแล้วก็แล้วอะไรแล้วนะฮะก็เราก็จะดู
ต้องมาดูว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์อัมพายไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาที่รักเราเขาก็ชมให้สมรักที่เกียดนักมักกล่าวร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามเป็นงั้นไหมเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของการนินทาท่านไม่นั้นในบาลีจึงบอกว่านัตถิโลเกอานิทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกใช่ไหมครับไม่มีในโลกหรอกอะก็พระอานนท์กับพระพุทธเจ้าตามหลังพระพุทธเจ้าไปเป็นอะไรปุจฉาสมณะใช่ไหมฮะปุจฉาสมณะด้วยวะนะปุจฉาสมณะคือเตือนตามหลังพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็คนเขากระดาษแต่คนมาดาอูดบ้างลาบ้างหัวโล้นบ้างอะไรเนี่ยก่อข้าวอะไรเงี้ยนะพระอานนท์จะทนไม่ได้ใช่ไหมพระอานนท์จะทนไม่ไหวว่าพระพุทธองค์ที่นี่มีแต่คนปากจัดปากไม่ดีอะไรนะด่าว่าอย่างนั้นไปอยู่เมืองอื่นดีกว่านะไปบิณฑบาตที่อื่นจะได้คนเขาจะไม่ว่าไม่ด่าบอกว่าอานนท์ถ้าไปอยู่เมืองอื่นเขาก็ด่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปกันทั่วไปเลยเนี่ยยังไม่หลบไปทั่วเลยเอาเธอเอาชายชีวรนั้นลงมาดิเวลาเขาด่าเอาชายชีวรมาผูกกันทีแล้วก็ด่าปุ๊บผูกพอเขาเลิกด่าเราแก้จีวรไม่จะมีอะไรมั้งในชายชีวรนี่ผูกไว้มันก็ไม่มีอะไรเพราะไปอะไรอุปทานใช่ไหมครับไปยึดมั่นถือมั่นในคำนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้ายังโดนว่าโดนนับภาษาอะไรกับพระพุทธเจ้าเองไม่นี่ก็เหมือนกันนะองค์ที่พูดเขาก็ด่าเหมือนกันนะฮะมีก็มีคนด่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะมันเป็นเรื่องธรรมดาชอบก็ชมนะฮะมันที่ภาษิตที่ว่าให้ฟังนั่นแหละเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเลยอย่าไปคิดอะไรเลยนะฮะเราก็สอนไปปฏิบัติไปเนี่ยมันได้บุญได้กุศลใช่ไหมได้บุญได้บารมีไปอย่ามาในหมายความถึงว่าผิดหวังมาในทางใดเราก็มาทางถูกแล้วนะก็พระเทวพระโมกไพองคุริมานองคุริมานง่ายๆอ่ะแหมลงผิดคิดผิดไปแล้วไปฆ่าคนตายซะเยอะอะไรเงี้ยนะยังกลับมาบวชได้อะไรได้นะมาปฏิบัตินะถ้าจะไปฝังลึกอยู่โอ้เราไปฆ่าคนตายซะเยอะเลยเป็นนะเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์โอ้เราไม่น่าอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเป็นบาปบริกรรมอะไรเยอะเนี่ยท่านก็คงสำเร็จไม่ได้เหมือนกันแหละฮะแต่นี้ท่านไม่ไปยึดถือคนจะมาว่ามากล่าวอะไรเห็นไหมตามถ้าดูในพุทธเจ้ามหาสักการโลกพอบวชมาแล้วก็ถูกก็เฟี้ยงก็หัวแตกเลยไหมปฏิทัศน์ใช่ไหมปฏิทัศน์แตกเลยนะพุทธเจ้าปลอบเลยใช่ไหมไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรปุพกรรมของท่านเนี่ยท่านก็ยอมรับใช่ไหมที่เคยไปฆ่าคนตรงคนตายอะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดใช่ไหมชาวบ้านเกลียดใช่ไหมแต่ทีหลังก็มาศรัทธาท่านก็รู้ว่าเออท่านก็ได้ปลงใจได้อะไรได้อันนี้ก็ทำให้เขาเห็นนะเจอแต่ไม่ได้เขาเห็นแล้วกันนะฮะฉะนั้นเรื่องแหมเรื่องของนินทาว่าร้ายกันเรื่องปกติธรรมดาเลยถ้าไปนึกถึงพุทธเจ้าแล้วจบเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยทำเงินใช่ไหมเล่งเล็กๆน้อยเลยใช่ไหมพระเจ้าโดนยิ่งกว่าลาซี่อีกไหมครับแม้แต่พระก็ยังไปพุทธตรายท่านเลยเทวทัตเห็นไหมครับขนาดเป็นญาติกันด้วยซ้ำไปนะยังไปพุทธตรายท่านทั้งเป็นอะไรทั้งเป็นคารวะและเป็นพระด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังคิดประทุตลายเลยนะภาษาอะไรมันก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันเนี่ยใช่ไหมอย่าไปถือโทษไปถือโกรธเลยให้อภัยเถอะเห็นไหมฝากไปด้วยนะพระคุณเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมนี่ก็ดีนะคุยกันเนาะปรึกษาหารือกันก็ได้เกิดความเข้าใจนี่ก็เขาถ้าคนเขาชอบเขาก็ชมไม่ชอบก็นะว่าร้ายไม่ใช่ถ้าเป็นลักษณะนั้นอันนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบาใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเรามันเงาตามเหตุจะงามตามยากไม่ใช่ปากคนนะครับก็ประพันธ์ไว้ให้ครับเป็นข้อคิดน่ะข้อเตือนใจทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อะไรอย่างเงี้ยจะได้มีความเข้าใจครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมวันธนาเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะพูดได้เลยจ้าฟังอยู่เจ้าค่ะวันนี้ลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะในเรื่องของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเมื่อปฏิบัติไปจิตมันละเอียดเข้าอ่ะนะเจ้าค่ะมันก็จะนิ่งนานหนัก
อยู่เช่นนั้นนะเจ้าคะไม่ขยับขยื่นเลยลูกก็อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยมันตามเรื่องของมันหรือว่าจะมีอุบายอะไรที่จะให้พ้นจากสภาพนิ่งอุเบกขาเช่นนี้หรือว่าจะปล่อยให้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เจ้าค่ะลูกขอฟังคำอธิบายจากทีวีนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุฟังครับโยมทำสมาธิครับนิ่งแล้วทีนี้โยมก็ถามว่าจะหาอุบายอะไรที่จะมาทำให้ไม่ให้มันนิ่งต่อหรือว่าเราจะออกมาจากความนิ่งได้ก็บางทีนิ่งก็รู้ว่านิ่งไม่นิ่งก็เราก็รู้ว่านิ่งคือกำหนดไอ้ความเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้ให้มีเรามีสติกำหนดรู้อยู่แต่ถ้าว่าเป็นในมันหนักหน่วงหรือว่ามันเป็นนิ่งๆเฉยๆเรารู้สึกว่าคงไม่ใช่หรือไม่ชอบแต่ก็ความชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องดูว่าแม้แต่ว่าความสงบหรือไม่สงบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหรือว่าอนัตตาแบบที่โยมว่านะอนิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาถ้าไปยึดมันเป็นตัวตนเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นหลักของไตรลักษณ์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องของธรรมชาติกายธรรมชาติจิตอย่างนั้นเราก็ถ้าเรารู้ดูอย่างนั้นไปมันก็ไปทำให้เราเกิดระปรงได้ฮะปล่อยวางได้เราก็ไม่ได้ไปยึดติดในเรื่องของความสงบหรือก็ไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันไม่สงบทำให้ไม่สงบเป็นเวทนาทางจิตหรือว่าเป็นเวทนาทางกายอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็ปล่อยไปก็ปล่อยวางให้มันรู้นะฮะให้กำหนดให้ความรู้มันปรากฏอยู่เนี่ยต้องอยู่กับความรู้แต่ก็อย่าไปยึดติดว่าต้องให้เกิดความสุขจากการมีความสงบมีความสุขอยู่อย่างนั้นถาวรเห็นไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถาวรฮะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นตราบใดที่เรายังมีสังขารคือร่างกายของเรานะตอนเรายังไม่ถึงสังขารมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่เราจะทำอย่างไรล่ะให้มันคลายความยึดติดอยู่ในสังขารคือร่างกายนะฮะหรือว่าจิตใจที่อยู่ในอารมณ์ที่สงบหรือไม่สงบเหล่านั้นที่จะทำใจไงให้มันเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาเห็นไหมจิตใจที่เราอยู่ระหว่างรู้นะฮะรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าสงบหรือไม่สงบโดยที่จิตใจของเราไม่เป็นทุกข์เลยเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ทั้งหากละที่เราจะต้องฝึกหรือจะต้องทำให้มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะก็ฝากโยมไปด้วยนะต้องดูไปตรงนั้นแหละฮะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมภากรเจริญพรใจโยมนมัสการครับผมเคยบวชเรียนได้นักธรรมตีที่อยุธยาตอนนี้ผมศึกมาอยู่บ้านแล้วผมพอสอนนะครับอาจารย์สอนมีสวรรค์6พรม16แล้ววัดพระนารายณ์ที่โคราชนี่นะครับมีอะไรเขาเรียกเทวสถานมีพระนารายณ์มีพระวิษณุมีพระอะไรมันอะไรครับมันมีจริงไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ครับโยมพระนารายณ์พระวิษณุนะครับอยู่ในศาสนาพราหมณ์หรือปัจจุบันนี้เป็นฮินดูนะฮะเป็นอินเดียศาสนาพราหมณ์ก็มีพระนารายณ์พระวิษณุที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธเราหรอกนะพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึงใช่มั้ยครับฮะพระพุทธองค์ครับพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึงใช่มั้ยครับก็ไอ้นั่นเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์เค้าก็อย่าไปลบหลู่เค้านะนะศาสนาเป็นศาสนาพราหมณ์เราก็ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็เคารพอะไรก็เราก็อย่าไปรบกวนกันก็เป็นเรื่องของศาสนาครับแค่นี้นะครับสมณศักดิ์การครับสาธุอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรทำความเข้าใจเรื่องของศาสนาแต่ว่าต้องมีกฎเกณฑ์เหมือนกันบางทีเราก็จะไปลบหลู่ดูถูกศาสนาอื่นก็ไม่ใช่บางทีเขามาลบหลู่ดูถูกเราก็ยังไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้การไม่ลบหลู่ดูถูกกันเป็นเรื่องดีที่สุดเลยฮะพระพุทธเจ้าก็ไม่ลบหลู่ดูถูกใครสอนไหมเห็นไหมท่านก็ไม่ดูถูกกับศาสนาอื่นแต่ว่าท่านเปรียบเทียบให้ฟังอะอะไรใช่หรือไม่ใช่อะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเห็นไหมแต่ไม่ใช่ไปรังเกียจใช่ไหมบางคนเราไปรังเกียจแล้วก็ไปให้รายแต่ก็ทำให้มีปัญหาได้สังคมเรามีปัญหาไหมการอยู่ร่วมกันเห็นไหมเป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมที่จะการถือศาสนาเห็นไหมเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะถือจะทำแต่ว่าการ
ทำไปแล้วต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธองค์อันนั้นเป็นอธิปไตยโดยแท้ไงเป็นธรรมาธิปไตยสิ่งใดทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับขอการหลวงพ่อครับขับไว้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมศิลาจะเลื่อนพรจ่าโยมค่ะขอคุยกับพระอาจารย์ค่ะสวัสดีนมัสการค่ะจ้าเจริญสุขนมัสการค่ะจ้าอาจารย์ของลูกค่ะมีอะไรถามเอ่ยจะถามได้เลยจ้าฟังอยู่โยมศิลาค่ะอยากจะทราบว่าเวลาปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดติติโสนะคะจ้าสวดติติโส108นะคะจ้าวันพระใหญ่อ่ะค่ะแล้วยังไงต่อวันพระใหญ่ค่ะจ้าแล้วมีคนแบบเขามีร่างทรงอ่ะค่ะเขามีร่างทรงค่ะจ้ายังไงต่อเวลาสวดติติโสเนี่ยค่ะเขาจะมีแบบพระเขาบอกว่ามีพ่อปู่เข้าร่างเขาแล้วเขาจะขึ้นแบบเป็นแบบพระเป็นแบบมีพ่อหลวงเข้ามีพระอาจารย์เขาเข้าอะค่ะจ้ะมีต่อไหมเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมแค่นี้เนาะค่ะจ้ะครับเวลาโยมเขาฟังสายทางโทรศัพท์นะคะได้จ้าได้มีสวดมนต์แล้วเป็นร่างทรงมาปฏิบัติอะไรเนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็มาทำการปฏิบัติมาสวดมนต์อะไรมาแล้วก็มีอาการการเข้าของร่างทรงประมาณนี้ครับอย่างรอห้ามั่งเอ้ยอะไรมั่งที่มาเข้าเขาก็กล่าวว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่อย่างนี้คือเป็นไปได้หรือเปล่านับตรงเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อไงฮะคนที่ชอบหรือคนที่เชื่อเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบไม่เชื่อไงอันนี้ก็เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของแต่ละคนแต่ที่จริงตามหลักพุทธศาสนาก็ท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ให้ปฏิบัติให้ไม่ถึงนี้แต่ก็ไม่ไปลบหลู่กันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะแต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ให้ใครมาสิงมาแทรกดีกว่านะใช่ไหมให้เป็นตัวของตัวเองดีกว่านะพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันให้เป็นตัวคนเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องให้ใครมาส่งกับเราว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอ่ะแต่ถ้าคนเขาจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันหรอกฮะแล้วแต่ชอบเหรอแต่ก็จะไปหลอกกันก็แล้วกันเห็นไหมเนี่ยให้มันเป็นของแท้อย่าให้เป็นของเทียมนะครับของเทียมเดี๋ยวมันจะไม่ทนแล้วของแท้มันจะทนหน่อยเห็นไหมก็ว่ากันไปตรงนั้นนะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนากัลยาณิกชนเนี่ยเราก็ต้องมีความใส่ใจในสนใจในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ดีกว่าจะได้มีความมั่นคงนะมีความเข้มแข็งเหมือนที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมเราสวดมนต์เราท่องกันอยู่เป็นประจำทำให้มันถูกทำให้ถึงเห็นไหมไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เราดีหรือร้ายได้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวต่างหากล่ะครับอันนั้นต้องให้เชื่อกรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมนะฮะให้เชื่อกรรมแต่ในบาลีก็กล่าวไว้หลายที่นะที่บอกว่านักขัดตังปริมาในตังอัตโธพลังอุปจิกาแม้แต่ประโยชน์ทั้งหลายก็จะเลยไปเขาบอกว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยกับบุคคลผู้มัวแต่ถือเลิกถือยามอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีความพยายามนะไม่เชื่อกรรมคือการกระทำของตัวเองการคิดการพูดการทำของตัวเองโดยที่จะว่าต้องไปบนบานสรรกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้หลักของพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับไม่สอนถึงเรื่องการกระทำอันนั้นเรื่องศาสนาอื่นเราก็ไม่ไปก้าวไก่กันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ก็ถือก็ทำกันนั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะทีนี้เราก็ชาวศาสนาพุทธเราต้องใช้อะไรใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้เหตุใช้ผลนะฮะนั้นถ้าญาติโยมชอบเชื่อก็ไม่ว่ากันนะทีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้เหตุผลแล้วก็ทีนี้เราไม่ชอบไม่เชื่อก็จะไปว่ากันก็เลยกันตรงนี้นะก็อย่าไปว่ากันให้เกิดความเข้าใจเนาะแต่ต้องเลือกประพฤติปฏิบัติให้มันถูกนะตามหลักของพุทธศาสนาเนาะมันก็จะดีอ่ะแล้วก็จะได้นำไปสอนลูกสอนหลานได้ทีนี้มันก็ยังมีเรื่องอะไร
การทรงเจ้าเข้าผีก็มีอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ยังมีอยู่ในสังคมเราอ่ะเราก็จริงเมื่อก่อนจริงๆอ่ะตามประวัติความมาคนเราก็ถือเรื่องผีนะฮะใช่ไหมก่อนที่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยอยากเจริญเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ยังเสือเรื่องผงเรื่องผีอะไรเนี่ยต้องไปบนบานสันเก่าอะไรกันใช่ไหมครับมันก็ยังมีอยู่เก่าๆก่อนๆนั้นนะแต่นี้พอเรามามีหลักของพุทธศาสนาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็คลายไปบ้างใช่ไหมคลายไปแต่ก็ยังไม่หมดนะยังหลงเหลือยังอยู่นะครับยังมีอยู่เหลืออยู่ทีนี้คนที่มีความเข้าใจถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็มีความมั่นคงแล้วเชื่อเรื่องกรรมมีการคิดการพูดการทำเชื่อมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำให้ถูกแล้วไม่เป็นทุกข์เป็นบุญถ้าทำไม่ถูกคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกเป็นบาปใช่ไหมครับก็ดูตรงนั้นเชื่อเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าจะเน้นในเรื่องนี้ใช่ไหมความติงแย่ญาติโยมเนี่ยไปดูไว้ในพระพุทธเจ้ามหาสันดานโลกมันก็จะเข้าใจขึ้นเยอะไหมครับเข้าใจขึ้นเยอะไหมมีเราจะมีแนวทางขึ้นมาจะมีความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นมามีความรู้ขึ้นอีกสิฮะทีนี้ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้อะไรใส่ใจสนใจใช่ไหมจริงไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันฝากไว้ด้วยนะโยมดูสิ่งที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์บ้างบางคนก็จะไปเอาแต่ดูแต่ละครอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะสนใจแต่เรื่องอย่างนั้นแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องพระพุทธศาสนาไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้อะไรประเภทนั้นเคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าถ้าเราดูละครขนหนังแล้วก็พิจารณาไหมเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังอะไรเงี้ยเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ดีหรือไม่ดีนะฮะคนทำดีได้ดีไหมกันคนทำไม่ดีแล้วได้ไม่ดีในละครมันก็มีใช่ไหมครับเห็นไหมฉะนั้นถือว่าดูละครขนหนังเรายั้งจิตมองชีวิตตัวเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกข์สุมลงประดังไม่กี่ครั้งก็กาละลารับกับเข้าโรงมาเนี่ยถ้าดูให้เป็นไปไงเป็นธรรมะไหมครับก็สอนคนนะฮะเป็นสอนเหมือนกันทำให้เข้าใจก็ภาษาดีบุตรกับพระโมคคัลลาก่อนที่จะบวชก็ดูถึงอย่างนี้การละเล่นอย่างเงี้ยก็ดูเห็นเป็นอนิจจังนะครับเห็นความไม่เที่ยงปรากฏเกิดขึ้นมันนี่ไม่เที่ยงแท้แน่แท้ถาวรอะไรเดี๋ยวคนที่มาเต้นมาลำอะไรมาโชว์อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปหมดมันปรากฏขึ้นมาเลยออกบวชใช่ไหมหาความสุขอย่างนี้ดีกว่านะดูแล้วรู้สึกเบื่อเบื่อที่มันเบื่อหาทางพ้นทุกข์ดูนานๆเป็นเบื่อทั้งนั้นแหละเห็นไหมเนื้อหนังบางสามันเบื่อถ้าเกิดว่าดูไปนานๆแล้วมันเพ่งๆเข้าไปแล้วก็นะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมเที่ยงเจริญพรจ้าโยมครับธรรมจักรหลวงพ่อทั้งสองท่านครับสององค์นะขอโทษขอถามหน่อยถามได้เลยจ้ะเดี๋ยวผมจะถามแล้วผมจะฟังในทีวีนะครับตอนนี้เสียงมันสะท้อนได้ครับข้อที่หนึ่งคือปัจจุบันนี้ผมรัตนาศีลอยู่รัตนาธรรมอยู่อยากรู้ว่ามันได้บุญยังไงข้อที่หนึ่งนะครับจ้ะต่อเลยจ้ะต่อเลยเดี๋ยวผมลืมไปแล้วเอาขอถามข้อเดียวนะครับครับขอขอบคุณครับจ้าสาธุอือฮึจ้าครับโยมถือศีลอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอยู่โยมถามว่าทำอย่างนี้จะได้บุญหรือเปล่าครับอาราธนาศีลครับอาราธนาศีลศีล5น่าจะศีลไปได้เลยฮะว่าไงถามว่าจะได้บุญไหมครับแม้แต่เราเปล่งวาจาถึงใจยังไม่ตั้งเราไม่ได้กระทำอยู่วาจานั้นก็เป็นอะไรฮะเป็นในกุศลกุศลและวาจาวาจานั้นเป็นกุศลเนี่ยเป็นวาจาที่เป็นภาสิทธิ์ไงแค่ว่าภาสิทธิ์เพราะสิน5ก็มีการอะไรฮะสิน5ก็ข้อปานาไปถึงข้อสุราใช่ไหมข้อ5ประการด้วยกันเราเป็นวาจาถึงว่าเนี่ยงดเว้นยังไงที่จริงต้องให้รู้ความหมายด้วยนะฮะเพราะว่าโดยมากเราอาราธนาสิน5แต่เราบางทีเราถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเราอ่านคล่องท่องจำแต่ไม่เข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งมันก็ได้บุญอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะได้น้อยถ้าว่าถ้าเข้าใจชัดเจนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจมันก็จะครบนะถูกใช่ไหมถ้าเป็นคำว่าวาจาอย่างเดียวแต่ใจไม่ค่อยตั้งหรือว่ากายไม่ได้ไปกระทำอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยมันต้องถึงพร้อมด้วยกายและวาจาและก็ใจด้วยนั่นถึงจะสมบูรณ์แต่ถามว่าได้บุญไหมก็ได้บุญ
การข่าวคำที่เป็นภาษิตเนี่ยสุภาสิตาจยาวาจาวาจาใดกล่าวดีมีคุณค่ามีประโยชน์ก็เกิดบุญแล้วครับเป็นมงคลแล้วครับกับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสงขลาโยมพรเทพจะเจริญพรจ่าโยมครับนมัสการครับมีคำถามถามครับนมัสการครับจ้าถามได้เลยฟังอยู่ครับผมจะถามเรื่องในการนั่งสมาธิเรื่องจิตหน่อยนะครับว่าจิตผมนั่งอยู่จ้าครับนั่งอยู่แล้วทีนี้มันก็เกิดเสียงพัดลมมันเข้าเกิดไอเป็นเสียงเสียงพัดลมมันเข้าอยู่ดังอย่างแรงเลยครับจ้าได้ๆจ้าพอทางพัดลมหน่อยออกห่างพัดลมหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะครับสายหลุดไปแล้วใช่ไหมอยู่ครับสายหลุดไปแล้วยังอยู่ครับมันร่วงลงมาข้างหน้าครับเอาอีกทีนึงจ้ะโยมพรเทพอีกทีนึงเอาเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงครับผมนั่งสมาธิได้ไอ้สักพักหนึ่งนะฮะครับได้ยินครับนั่งสมาธิอยู่นะครับและทีนี้ก็ได้ยินเสียงดังระเบิดได้ยินครับนั่งสมาธิอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงเอาเสียงทีวีลงเพราะว่ามันจะสะท้อนเราฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับและหลุดไปแล้วคงจะวางไปแล้วครับครับคือคำถามเมื่อกี้น่าจะโยมที่ถามก่อนที่จะมีสายเข้าโยมที่ถามว่าอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอย่างที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นโยมที่เป็นมัคคทายกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับที่พาโยมพาอาราธนาอย่างเงี้ยครับโยมก็คือจะถามมาประมาณว่าทำอย่างนี้จะได้บุญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้บุญนะฮะมันได้บุญอยู่แล้วครับแต่ที่จะให้สมบูรณ์หมายความว่าเมื่อเราอาราธนาศีลอาราธนาธรรมถ้าเรารักษาศีลด้วยและปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้บุญก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจไงแล้วเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับนำในเรื่องศีลเรื่องธรรมอะฮะกรณีอย่างนั้นจะใครทำได้นะก็เป็นเรื่องดีแต่บางคนบางท่านเขาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมแต่ว่าไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมเลยนะไม่เข้าใจขอถึงเรื่องแต่ไม่เข้าใจตรงนั้นก็มีนักที่นำอย่างนั้นนะรัตนาศีลก็ไม่รักษาศีลรัตนาธรรมก็ไม่ประพฤติธรรมแต่คนไม่ได้รัตนาปฏิบัติรักษาศีลประพฤติธรรมเขาก็มาถามอีกว่าแล้วใครจะได้มากกว่ากันล่ะฮะคนที่รักษาศีลคนปฏิบัติธรรมก็ได้มากกว่าตรงนั้นนะฮะเพราะว่านะเหมือนอะไรคนที่อะไรสมาทานศีลแต่ไม่ได้รักษาศีลคนที่รัตนาธรรมแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมนั่นเนี่ยเหมือนคนอะไรฮะเหมือนมีอาหารชี้อาหารเขาบอกนี่อันนี้อร่อยนะแต่ไม่ได้กินครับอันนี้ให้คนนั้นแต่คนนั้นกินครับจะถามว่าคนที่ชี้ให้ดูแต่ไม่ได้กินกับคนที่กินนะฮะใครอิ่มฮะคนที่กินครับนะฮะคนที่รับประทานคนที่กินได้อิ่มใช่ไหมครับแต่คนนั้นบอกให้ชี้ให้นำอันนี้นี่อะไรนะฮะอาหารนี่อร่อยนะแต่คนนั้นไม่ได้กินหรอกครับแต่คนที่ถูกชักนำมาชี้ให้ดูนั่นกินก็อิ่มใช่ไหมรู้รสใช่ไหมสัมผัสกับรสนั้นก็อิ่มแล้วเป็นเดียวกันนั่นนะฮะแต่ถามว่าคนที่นำมานั้นนำพาได้บุญไม่ได้บุญครับแต่ยังไม่อิ่มครับไม่อิ่มครับขอการหลวงพ่อครับมีญาโยมพรเทพเข้ามาอีกทีจ้าเจริญพรใจโยมพรเทพครับนมัสการครับพระอาจารย์สองครับว่าเสียงดังสนั่นได้ดังมากแต่พอลืมตาออกจากสมาธิก็เป็นพี่ของจิ้งจกล่วงลงมานิดเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยครับนะครับอีกข้อนึงครับพอนั่งไปวันต่อมานะครับทีนี้พอนั่งแล้วก็เกิดมีหัวใจเนี่ยมันดังเหมือนเครื่องจักรเลยครับมันดังแรงโดยที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนดังทำงานปุ๊บผมสั่นดังจากแรงผมก็ออกจากสมาธิอีกครับอยากเรียนถามท่านอาจารย์ครับเป็นเพราะอะไรครับ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 ข้อแรกก่อนข้อแรกครับโยมนั่งสมาธิแล้วน่าจะเกิดความสงบนะครับความนิ่งในจิต
แล้วพอได้ยินเสียงยินเสียงดังเงี้ยเหมือนมันระเบิดอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอจากนั้นก็ออกจากสมาธิแล้วก็ลืมตามาดูก็โยมก็บอกเห็นเป็นขี้จิ้งจกหล่นลงมาแค่ขี้จิ้งจกนะครับแต่รู้สึกในสมาธิมันรู้สึกเหมือนเสียงระเบิดเลยครับมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดได้ขึ้นได้เวลาทำสมาธิมันก็มีทั้งรูปทั้งเสียงอะไรเสียงเบาเสียงดังหรือว่าเป็นภาพนิมิตเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกติของผู้ที่ทำสมาธินะฮะแต่ก็เราก็จะไปยึดติดถึงตรงนั้นไม่ได้ก็ให้มันผ่านไปดูแล้วก็ผ่านไปแต่ที่จริงแล้วก็ต้องทำสตินะฮะถึงแม้จะเสียงดังเสียงดังเราก็กำหนดรู้ว่าเกิดดับเป็นความเกิดดับใช่ไหมของเสียงอะไรที่ปรากฏหรือว่ารูปที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ไปยึดท่านยึดถือยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องไปออกจากสมาธินะฮะครับสมาธิก็จะได้ต่อเนื่องไปอีกเราก็จะข้ามอารมณ์นั้นไปเองเพราะนั้นมันเป็นขั้นตอนของเขาอะเนาะทำไปมันก็ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรนะฮะขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดมันจะเป็นขั้นตอนไปเรื่องของการทำจิตนะฮะมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกต้องทำกันอะไรไม่เป็นไรหรอกแล้วข้อที่สองแล้วครับข้อที่สองโยมถามว่าก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าทีนี้ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแต่เต้นแรงมากเหมือนเครื่องจักรเลยครับมันเต้นได้ทั้งนั้นนะครับว่าการเต้นแรงของใจเนี่ยไหมของจิตอะไรเนี่ยบางครั้งนี่บางทีบางครั้งมันเกิดปิติมันก็เต้นแรงได้หัวใจเนี่ยบางทีมันรู้จักสงบมันก็หัวใจเต้นแรงเหมือนก็อะไรดีใจอะไรก็มีใช่ไหมเริ่มสงบไปเลยเนี่ยอาการอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราอะไรฮะครับนะบางทีตอนที่จะไปละตัวนิวรณ์บางทีมันเกิดปิติบางทีที่ต้องบอกว่าปิติบางทีก็ตัวสั่นบางทีก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นได้นะฮะเป็นอาการที่อย่างนั้นนะครับก็ดูมันไปนะฝึกไปโยมอย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นนะดูมันไปมันก็จะมีอาการต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยบางทีตัวหนักบางทีก็อะไรขนลุกขนพองอะไรก็มันเป็นได้ทั้งนั้นแหละทีตัวหนักบางทีตัวเบาจะลอยอะไรเงี้ยครับแต่ที่พูดได้ฟังมันที่น้ำตาไหลใช่ไหมฮะมีปิติใจนะบางทีหัวใจเต้นแรงนะฮะมันเป็นได้ทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องของอาการนะฮะความรู้สึกเป็นเรื่องอาการถ้าเราไม่ยึดไปยึดติดตรงนั้นมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันผ่านไปหมดเลยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทม.ครับโยมชื่นสุคนเจริญพรใจโยมแอบนมัสการหลวงพ่อและพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าโยมมีปัญหาเกี่ยวกับหูอื้อนะคะทีนี้แบบหูโยมก็รู้สึกบางครั้งฟังแล้วรำคาญจะทำจิตทำใจยังไงคะแล้วโยมก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือขาข้างซ้ายโยมก็โดนมอเตอร์ไซค์ชนมันเป็นเอ็นฉีกมาข้างเดินก็เจ็บแล้วโยมก็ยังมีปัญหาตรงนี้ไงว่าจะทำจิตทำใจยังไงเพื่อปล่อยวางตรงนี้เพราะบางครั้งฟังเสียงหูก็บางคืนก็นอนไม่หลับเลยอะบางครั้งก็ผ่านก็ผ่านได้บางครั้งนอนไม่หลับก็ต้องปล่อยอย่างนั้นนะแล้วผมเกิดความรู้สึกว่าตรงนี้จะบางเนี่ยเดี๋ยวขอทางฟังทางทีวีนะคะกราบขอบคุณค่ะนมัสการลาค่ะสาธุครับข้อแรกครับข้อแรกก่อนครับหูอื้อครับหลวงพ่อจะมีวิธีทำยังไงคือทำสมาธิแล้วมันจะหลุดจากสภาวะของหูที่ตัวเองมันอื้อบางทีมันก็เป็นเรื่องอาการของกายนะฮะบางทีทำมาสมาธิก็ยังแก้ตรงนั้นไม่ได้บางทีเราก็ต้องไปหาหมอเขาก็ดูเพราะมันอื้ออะไรบ่อยๆมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยต้องไปดูอย่างนั้นเป็นเรื่องของอาการของกายถ้าเป็นเรื่องอื้อๆของภาวะจิตนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปได้ถ้าเราพยายามทำจิตใจของเราให้สงบนะไหมคือกำหนดทำความรู้ให้เกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะมากำหนดรู้หรือไปกำหนดดูที่หูมันอื้อบางทีมันเป็นอาการของกายและอาการของจิตอะไรเงี้ยนะฮะภาวะจิตแต่นี้ถ้าเป็นอาการของกายมันเรื่องธรรมธาตุสีละอะไรเงี้ยครับข้อที่สองก็เป็นอาการของกายแก้หมออะไรแก้ด้วยอาการที่สองของโยมก็เป็นอาการของทางกายครับโดนรถชนที่ขาแล้วนั่งสมาธิได้คงจะตั้งมั่นได้ไม่นานอะไรประมาณนี้ครับ
จะมีวิธียังไงที่จะทำให้ไม่ต้องไปสนใจในอาการปวดของอาการชนบางทีอาการปวดของเวทนาเนี่ยเหมือนที่เคยประพฤติปฏิบัติเคยผ่านมาบางทีเราก็กำหนดกับเวทนาเป็นอารมณ์มันก็บางทีมันก็ถอดถอนในความทุกข์กับที่เกิดขึ้นจากเวทนาได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาในส่วนนั้นเราก็มากำหนดอย่างอื่นนะมากำหนดจิตที่ว่าถ้าเราไม่สามารถจะทำให้ข้ามทุกขเวทนาที่เกิดจากแข้งขาของเราเรื่องร่างกายของเราเราก็ต้องยกระดับจิตให้มันผ่านตรงนั้นไปโดยมากำหนดรู้ไปว่าไอ้กรรมฐานบทอื่นหรือว่ามันรู้ส่วนอื่นไม่ก็เป็นหนดที่ขาที่มันปวดอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่วิธีการที่จะทำก็ลองฝึกดูแล้วกันบางครั้งนี่เรากำหนดรู้แล้วเรากำหนดรู้ในท่านั่งแล้วเรากำหนดรู้ว่าเรานั่งแล้วทีนี้รู้สึกว่าปวดแล้วเปลี่ยนอริยบทท่าได้หรือเปล่าก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนอริยบทท่าเหมือนเราปวดเมื่อยเหมือนอะไรนิวรณ์เขาแทรกมากอะไรตอนที่เรานั่งอยู่เราก็ไปยืนไปเดินจงกรมนี่เขาเดินโยมเขาเดินได้หรือเปล่าน่าจะเดินได้น่าจะเดินได้ก็ไปเปลี่ยนไปเดินบ้างก็ได้นะหรือยืนบ้างก็ได้นั่นแหละไปแก้แต่ถ้ายืนไม่ไหวเดินไม่ไหวก็นอนภาวนานะฮะเหมือนที่มอมกำหนดภาวนาไม่ใช่ตั้งใจจะนอนให้มันหลับให้มันข้ามนะต้องนอนพิจารณาเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันในรูปนอนนะก็ได้บางครั้งมันก็เกิดสมาธิได้ในรูปนอนแต่ถ้าเราตั้งใจนะไม่หมายให้หลับก็พิจารณารูปนอนไปฮะสามารถจะทำได้แล้วมันก็เป็นโอบริกรรมภาวนาฉะนั้นในอริยบททั้ง4ใช่ไหมนั่งยืนเดินนอนทำได้หมดเลยไหมในสติปัฏฐานทั้ง4ที่ครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมนี่มันเกี่ยวกับอริยบทไหนบทใดอริยบทหนึ่งก็แบบอริยบทใดบทหนึ่งไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมครับให้เห็นกายให้เห็นเวทนาให้เห็นจิตเห็นธรรมมันไม่ได้บอกว่าต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะทุกอริยบทกำหนดได้ลองทำดูนะโยมไม่เข้าใจก็ถามใหม่ก็ดูได้ครับก็หมดเวลาพอดีนะสำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจของเราก็ได้หมดเวลาแล้วสำหรับชาวสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาครับหลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมนะครับก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็ขอให้มีความรู้มีความเข้าใจนำสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เกิดผลสมบูรณ์ด้วยเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ